بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับวันนี้ได้มาสันติชนนะฮะแน่นอนพี่น้องสันติชนนะครับก็ถือว่าเป็นทริปสุดท้ายในรอบนี้นะฮะและเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านผมมีเวลาพี่น้องประมาณชั่วโมงเศษหรือชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงอ่ะชั่วโมงกว่าๆนะฮะแล้วก็พี่น้องเตรียมนะฮะจะมุซากะเราะห์จะมีอะไรสงสัยเดี๋ยวเราเปิดโอกาสนะครับเหมือนเดิมนะฮะอินนัมัลอะมาลุบิเนียตแท้จริงอามัลต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนาเรานะผมเตือนเสมอนะครับทั้งคนพูดเองด้วยแล้วก็คนฟังนะเราฟังเราพูดเรื่องศาสนาเนียตเราให้มีแค่2 อย่างพอนะครับ1เพื่อทําอามัลอิบาดัตของเรา2เพื่อดาวะบอกคนอื่นต่อๆไปนะอย่าฟังแล้วไปโต้เถียงนะครับพี่น้องอันนั้นไม่ใช่ฟังศาสนาอย่าฟังแล้วเอาไปโต้กันเอามันเอาชนะแบ่งพักแบ่งพวกอันนั้นไม่ใช่ฟังศาสนาฟังศาสนาอามันและก็ดาวะนะซีฮัตคนอื่นต่อๆไปอินชาอัลลอฮ์หัวข้อวันนี้นะครับพี่น้องเกี่ยวกับอัลอิบติลาหรือว่าบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์มาจดเลยนะครับทุกตัวอักษรเลยผมพูดพลาดไม่ได้เลยนะฮะมาชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตะอาลาให้ความนะชาดเข้มแข็งอย่างนี้ตลอดไปนะนะเรื่องเกี่ยวกับบททดสอบพี่น้องที่รักอันดับแรกเลยพี่น้องครับเรื่องการทดสอบอัลอิบติลาหรือว่าบ้านเราเรียกง่ายๆโดนบาลออันนี้เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องมินเขาเรียกเป็นซุนนะตุลลอฮ์อย่างนี้แนวทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ประสบกับบรรดาบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาจึงเป็นคำยืนยันจากอัลลอฮฺว่าอะฮัสิบันนัสมนุษย์ทั้งหลายคิดหรือว่าอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานุนมนุษย์คิดหรือว่าอัลลอฮฺจะปล่อยให้เจ้ากล่าวว่าอามันนาเราอีหม่านแล้วเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้ววะฮุมลายุฟตะนูนโดยที่เขาจะไม่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปไม่ได้นี่เป็นการยืนยันจากอัลลอฮ์พี่น้องว่าเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งเป็นมุสลิมด้วยไม่พ้นต้องโดนทดสอบไม่พ้นพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ท่านเป็นมุสลิมโดยไม่มีการทดสอบมุสลิมจึงไม่ต้องมีคำพูดที่บอกว่าอัลลอฮ์ทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนั้นทำไมฉันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีทำไมอ่ะพี่น้องเพราะเป็นการยืนยันว่ายังไงก็โดนไม่อยากถูกทดสอบอย่างเดียวพี่น้องลงทิ้งอิสลามสิครับลงมุรตัดสิครับพี่น้องบททดสอบจะหมดจากชีวิตท่านเอาไหมอ่ะพี่น้องพี่น้องมีเงินเต็มร้อยรูปแบบแต่อัลลอฮ์เอาอิสลามคืนไปท่านเอาไหมครับหรือจะยอมอยู่ยังลำบากบ้างร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างแต่อิสลามอยู่กับพี่น้องตลอดเวลาท่านเลือกอะไรแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์บอกแล้วว่าจะถูกทดสอบอัลลอฮ์ไม่ปล่อยยืนยันและการันตีโดยชัดเจนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีเราจะรับมือกับบททดสอบพี่น้องที่รักนบีเตือนนะครับนบีเตือนให้บรรดาอุมมะห์ของท่านเข้าใจว่านบีบอกว่าลายะมูตันนะอะฮัดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจงอย่าตายนะเราบังคับตัวเองไม่ให้ตายได้ไหมครับอยากตายวันศุกร์เอาว่าปรับโหมดเลยฉันต้องตายวันศุกร์ไม่ได้นะฉันอยากตายตอนสุญูดลดไปเลยชีวิตขอตายตอนสุญูดบอกไม่ได้เรื่องตายอาญันเป็นของอัลลอฮ์นบีเตือนอย่าตายนะนี่คือการเตือนให้ระวังอย่าตายโดยเด็ดขาดอิลลาวะฮุวะยุห์ซินุซันนบิลลาฮิอัซซะวะจัล
นอกจากเขาจะต้องคิดดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนในยะมุสลิมมุมินผู้ศรัทธาห้ามคิดชั่วกับอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดอัลลอฮ์อาธรรมฉันเหรออัลลอฮ์ให้ฉันโดนอย่างนั้นทำไมอัลลอฮ์ไม่รักห้ามโดยเด็ดขาดพี่น้องยูซีนุซันท่านต้องคิดดีกับอัลลอฮ์ตลอดต้องมองอัลลอฮ์ในแง่ดีตลอดพี่น้องนี่นบีเตือนจะโดนทดสอบยังไงพี่น้องมองในแง่ดีตลอดอัลลอฮ์ไม่ให้เจอถ้าของนั้นไม่ดีกับชีวิตอัลลอฮ์ให้โดนอะไรมีเหตุผลแล้วมีฮิกมะห์มีเป้าหมายอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ารับบุลอาลามีนอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัลลอฮ์ไม่ทำอะไรไร้สาระแม้กระทั่งเสี้ยวอนูเดียวอัลลอฮ์จะไม่ทำอะไรโดยไร้เหตุผลแม้แต่อย่างเดียวแม้กระทั่งพี่น้องที่รักฝุ่นเม็ดเดียวฝุ่นอันเดียวที่อัลลอฮ์สร้างมันก็มีเหตุผลในการทำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องปูเข้าใจพื้นฐานแล้วท่านจะคิดดีกับอัลลอฮ์เสมอเบื้องหลังยาขมพี่น้องมันคือสุขภาพที่ดีเบื้องหลังความขมขื่นมีความงดงามเสมอเบื้องหลังเมฆฝนที่หนักอึ้งอัลลอฮ์ให้ความชุ่มฉ่ำกับฝนเสมอเบื้องหลังบททดสอบมีความงดงามของสวรรค์ของอัลลอฮ์เสมอดังนั้นนี่ผมบอกอันดับแรกอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ต้องทดสอบและอัลลอฮ์ยืนยันว่าจะทดสอบซุนนะตุลลอฮ์วะลันตะจิดะแล้วพวกเจ้าจะไม่เห็นเลยว่าแนวทางของอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงไปจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะไม่เปลี่ยนบททดสอบจะมีตลอดสำหรับคนมุมินและนบีก็เตือนที่ผมบอกหะดีษที่2ต้องคิดดีนะฝึกการคิดดีกับอัลลอฮ์พี่น้องจะคิดดีกับอัลลอฮ์ได้ยังไงฮะท่านจะคิดดีต่ออัลลอฮ์ได้พี่น้องต้องมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ผู้อักบัรอัลวะดูดซิฟัตหรือชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์พี่น้องอัลวะดูดอะไรอัลวะดูดคือผู้ที่ทำให้ผู้คนให้ทุกสิ่งทุกอย่างรักพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัรเราะฮีมอัลกอฟูรอัรเราะห์มานพระองค์เมตตาทั้งหมดอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ไม่ใส่ความชั่วให้ชีวิตท่านแน่นอนคิดดีกับอัลลอฮ์เสมอและอัลลอฮ์มาย้ำอีกในกุรอานวะละนับลูวันนะกุมแน่นอนว่าเราจะทดสอบพวกเจ้าพี่น้องบิชัยอิมมินัลคอฟด้วยกับบางสิ่งบางอย่างจากความกลัวชีวิตเรามีความกลัวพี่น้องกลัวศัตรูบ้างกลัวตายบ้างกลัวจนบ้างกลัวไอ้นั่นบ้างกลัวเขาไม่รักกลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่เมื่อใดที่มีความกลัวเกิดขึ้นอัลลอฮ์ทดสอบแล้วมินัลจัววะนักซิมมินัลอัมวาลิวะและการเขาเรียกถดถอยการลดการเอาคืนจากทรัพย์สินของพวกเจ้าพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องทรัพย์อัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องความกลัวอัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องความหิวมินัลคอฟวัลจัวความหิวโหยความอดอยากวะนักซิมมินัลอัมวาลการลดการร่อยหรอการหมดในทรัพย์สินเงินทองวัลอันฟุซิวัสซะมารอตและชีวิตของเจ้าบางครั้งอัลลอฮ์เอาคนที่เรารักกลับไปพี่น้องบางครั้งอัลลอฮ์ทดสอบกับชีวิตเราบางครั้งอัลลอฮ์ให้พืชผลดอกพินาศหายนะทั้งหมดเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เกลียดไหมครับอัลลอฮ์เกลียดเราไหมทำไมให้เราโดนอย่างนั้นเปล่าวะบัชชิริซอบิรินมุฮัมมัดเอ้ยแจ้งข่าวดีกับผู้อดทนบอกข่าวดีกับคนอดทนนะพี่น้องมีแม่คนไหนตีลูกแล้วไม่ปลอบอ่ะมีแม่คนไหนด่าลูกตำหนิลูกแล้วจะไม่โอ้ตอนหลังแล้วจะไม่เป็นห่วงมีแม่คนไหนไม่เป็นห่วงลูกบ้างพี่น้องแม่ดุแม่ตีแม่ด่าด้วยซ้ำบางครั้งนะชาฟีนะไม่ใช่ด่าธรรมดาบางทีไล่ออกจากบ้านเลยเคยโดนไหมเวลาแม่โกรธบอกมึงไม่ต้องอยู่มึงไปเลยเป็นลูกอย่างมึงอย่ามาเป็นลูกกูมึงไปเลยพูดออกมาอารมณ์ลูกไปจริงดูสิครับใครร้อง
น้ำมันมาหมดอารมณ์มึงไปเลยด่ายังไงไล่ยังไงอัลลอฮฺอักบัรเวลาลูกหลับแม่ไปดูนะครับเด็กที่ฉันตีเมื่อกี้ที่ฉันด่าเมื่อกี้มึงดูบางทีน้ำตาไหลเจ็บปวดที่ตัวเองทำกับลูกแม่ไม่เคยตัดสัมพันธ์ลูกอัลลอฮฺจะตัดสัมพันธ์บ่าวได้ยังไงอัลลอฮฺจะอธรรมบ่าวได้ยังไงอัลลอฮฺจะทำให้ท่านลำบากเพื่อทรมานท่านทำไมเปล่าเพื่ออัลลอฮฺจะให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เจ้าโดนดังไปไหมฮะเสียงเรากลัวนะท่านจนมาครั้งแรกเลยวันแล้วนะเดี๋ยวโมมีใครเป็นโรคหัวใจไหมครับผมไม่เหนื่อยมั้ยผมไม่เหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วมั้ยผมไม่ใช่โรบอทมันเหนื่อยแล้วอร่อยมั้ยเหมือนคนนะครับเจ้านายบอกทำโอทีนะเกินชั่วโมงให้ชั่วโมงละ10,000อัลลอฮ์มันทำหลังหักเลยเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ทำได้เงินเลยของเราทำเราหวังอะไรพี่น้องเหนื่อยแบบนี้เหนื่อยไปเลยมั้ยช่างมันช่างมันนะอย่างน้อยให้มันทบกับสมัยใหญ่หรือยังบ้างเช้าแล้วนะถามบังหมัดผมนะทางตากล้องเหนื่อยกับอื่นมาเยอะแล้วไงตอนนี้เหนื่อยกับยืนถือกล้องมานะอัลลอฮ์ให้เลยบอกวันนี้พี่น้องอัลลอฮ์ไม่อธรรมอัลลอฮ์ไม่อธรรมและอัลลอฮ์ห้ามการอธรรมด้วยดังนั้นความเลวร้ายความเขาเรียกอะไรความอดสูความลำบากที่ประสบกับชีวิตนั้นอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ต้องการให้ผลบุญวะบัชชิริสซอบิรินแจ้งข่าวดีนะมุฮัมมัดเอ้ยกับคนอดทนอดทนเราพูดแล้วเมื่อคืนพี่น้องไม่ย้อนแล้วแจ้งข่าวดีกับบรรดาซอบัตอดทนนะครับนี่คือบททดสอบนี่คือบททดสอบพี่น้องดังนั้นบททดสอบเราจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกถ้าวันนี้เจอกับคนกาเฟรที่โดนพี่น้องดูสึนามิขึ้นที่ภูเก็ต10กว่าปีที่แล้วจำได้ไหมครับที่ตายกันกระเนระนาดเลยพี่น้องฝรั่งแก้ผ้าทั้งนั้นพี่น้องดูไหมมาดูรูปมาพูดซะผมตื่นเต้นนึกว่าไปเกาะริมหาดเลยนะดูรูปมานะโอเคจะมาใจครับขอบคุณครับมาจินตนากับลอกไอรอนเป็นไงมาดูรูปกลัวไหมครับครับผมจะบอกหน้าสมเพชยิ่งกว่านั้นอีกที่โดนนะพี่น้องอันนี้เป็นบาลาไหมชัดเจนอันนี้มุซีบะนี่บาลอแน่นอนแล้วอัลลอฮ์ลงพี่น้องจำนะถ้ากาเฟตถ้ากาฟิรินโดนบาลาโดนภัยพิบัติแล้วโดนไปเหตุผลเดียวที่อัลลอฮ์ให้เขาโดนเพื่ออะไรรู้ไหมไม่ได้ยกดาระดับเขาในสวรรค์เปล่าไม่ได้ต้องการอภัยโทษให้เขาเปล่าแต่เพื่อเป็นบทเรียนกับมุมินผู้ศรัทธาดูแล้วคิดด้วยนี่อันดับแรกบาลาถ้าลงกับกาเฟรินนั่นคืออัลลอฮ์เตือนใครที่เป็นมุมินนะใครที่เป็นมุสลิมดูคิดด้วยอย่าดูผ่านเชื่อไหมพี่น้องมีคนคิดเหตุการณ์จากสึนามิสึนามิโดนครั้งแรกนะครับอัลลอฮุอักบัรคนเต็มสุเราเลยหลังจากนั้นมากันละหมาดเท่านั้นผ่านไป2เดือน Let me take you far away ล่ะกลับเหมือนเดิมเลยเอ้าไอ้มันกลัวอัลลอฮ์2เดือนเองทุเรศจริงๆทำไมเพราะเห็นไงพี่น้องเห็นเลยแล้วคนเก้าอิสลามจากเหตุการณ์สึนามิก็มีเราไปเจอบางคนนะพี่น้องแกไม่ใช่มุสลิมตอนนั้นสึนามิมาความรู้สึกเดียวดูพี่น้องอัลลอฮ์เมตตานะแกเป็นพนักงานโรงแรมเขาบอกอาจารย์ขึ้นมานี่ผมเห็นชัดๆเลยแต่ในใจทำไมมันรู้สึกว่าผมต้องไม่ตายผมต้องไม่ตายสุดท้ายหลังจากสึนามิอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลามวันนี้บาลาประเภทแรกอัลลอฮ์ลงโดนกับกาเฟรินเพื่อให้มุมินได้คิดคิดสิพี่น้องคิดไฟไหม้ซันติก้าผับคิดไหมฮะคิดไหมครับคิดโดนอะไรมุซีบะอัลลอฮ์ลงบาลาลงที่ใดกาเฟรินโดนมุมินต้องคิดอัลลอฮ์นี่ทรยศอัลลอฮ์นั่นคือละอิบรอเป็นบทเรียนเพื่อให้เราเอติบาร์คิดแล้วจะได้สำนึกสำหรับมุสลิมที่ชั่วมุสลิมที่ไม่ละหมาด
มุสลิมที่ลืมอัลลอฮ์เห็นจะได้คิดอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ลงชัดๆเลยชัดเจนเลยนี่อันดับแรกให้ได้คิดสำหรับอุลิลอับซอรอุลิลอัลบาบคนที่เห็นและคนที่ใช้ปัญญาเมตตานะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้โดนกับคนอื่นก่อนไม่โดนกับเราถ้าวันนี้มุสลิมโดนปุ๊บแล้วตายเลยอ่ะพี่น้องทันเตาบัดแหละครับกี่เหตุการณ์ที่เราเจอบางครั้งเพื่อนนี่เล่นผงมาด้วยกันเลยตายเขาเรียกช็อกคาเข็มเคยเห็นไหมครับคนไปดูเนี่ยพี่น้องถ้ามันคิดนะอัลลอฮ์กูก็เล่นกับมันไปซะแล้วไอ้หวังไปซะแล้วไอ้กบตายแล้วคิดเลยอัลลอฮ์เตือนแล้วนะถ้ายังเป็นอยู่ต่อไปโอกาสเป็นอย่างนี้สูงอัลฮัมดุลิลละห์เลิกอีกคนไปดูพี่น้องมันพูดยังไงรู้ป่ะพวกเล่นไม่เป็นมันว่าพวกเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเล่นจนนกคาเกมไอ้คนที่ไปดูไม่ได้อิบรอห์ไม่ได้บทเรียนอะไรเลยไม่ได้สำนึกเลยนี่ขาดทุนอย่างสูงพี่น้องนี่นะครับอันดับแรกอัลลอฮ์ลงกับกาเฟรินแต่อัลลอฮ์ไม่อธรรมนะครับพี่น้องบางคนถามอาจารย์แล้วถ้าคนไม่ใช่มุสลิมทำดีแหละครับอัลลอฮ์จะไม่ให้อะไรเขาเลยเปล่าอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ไม่อยุติธรรมแต่คนไม่ใช่มุสลิมทำดีขนาดไหนอัลลอฮ์ให้พี่น้องตามสิ่งที่เขาได้ทำเฉพาะดุนยาที่เขาได้พี่น้องดูคนพุทธบางคนจิตใจดีนะมาชาอัลลอฮ์ช่วยเหลือสังคมดูแลคนจนดูแลคนพิการอัลลอฮ์ให้ชีวิตเขาสบายนะแต่ได้ดุนยามุสลิมบางคนรู้ว่าได้ดุนยาด้วยและได้อาคิเราะห์ด้วยเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นี่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ไม่อายุติธรรมพี่น้องดังนั้นนี่อันดับแรก2ถ้าบาลาลงกับมุสลิมเขาเรียกมาอาซีมุสลิมที่ทำชั่วมุสลิมที่ทำความผิดมุสลิมที่ทำบาปอย่างพวกผมและพวกเราละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างลืมอัลลอฮ์บ้างนึกถึงบ้างนะครับซะกาตอัลฮัมดุลิลลาห์ทำทุกอย่างกว่าจะมาวันนี้ได้เราผ่านเร็วๆมาเยอะกว่าเราจะฮิญาบได้เราผ่านมินิสเกิร์ตมาก่อนกว่าเราจะใส่ฮิญาบใส่ยูบอใส่กระโปรงได้เราผ่านขาเดฟมาก่อนเราผ่านของเลวมาหมดเลยกว่าจะก้มสุญูดได้เราเข้าเทคมากี่รอบกว่าจะละหมาดได้ผ่านมัสยิดมาตลอดพี่น้องอย่าฟังผมอย่างเดียวต้องคิดด้วยย้อนกลับสิครับกลับมาได้ยังไงบางคนกลับได้เพราะเจอมุซีบะห์จากอัลลอฮ์อุลามะห์จึงกล่าวว่าถ้ามุสลิมที่ไม่ดีมุสลิมที่ลืมอัลลอฮ์ถ้าเจอบาลาถ้าเจอภัยพิบัตินั่นคือการเตือนจากอัลลอฮ์กลับได้แล้วนะและเป็นการอะไรรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปไอ้ท่านที่เราทำชั่วไปที่ผ่านมาแต่ที่น้องอย่างเดียวต้องจำก่อนนะครับเวลาเราทำชั่วแล้วโดนมุซีบะห์วะมาอัศอบะกะมินซัยยิอะตินฟะมินนัฟซิกนี่อัลลอฮ์บอกอะไรที่ประสบกับเจ้าในความเลวร้ายนั่นมาจากตัวนะตะก่อนคือตาแกเหลือไปมองผู้หญิงซอฮาบะห์มีพลาดในบางครั้งแต่อัลลอฮ์รักทำผิดใช่ไหมอัลลอฮ์ลงเลยดุนยาโดนกำแพงไปปรากฏว่าสายตาหรือศีรษะโดนกับกำแพงบอกกับนบีนั่นนบีบอกนะอัลลอฮ์กัฟฟาระบาปไอ้ท่านแล้วดูเพราะอะไรที่เราทำชั่วมาตลอดอ่ะพี่น้องบางทีชีวิตเราอัปยศไปชีวิตเราเครียดเราเจอบททดสอบหนักๆนั้นอัลลอฮ์ต้องการให้ท่านรู้หนึ่งความชั่วต่างๆเลิกได้แล้วนะและถ้าท่านรู้หะดีษนบีอีกท่านจะรักอัลลอฮ์ขึ้นอีกนบีบอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดิฮิลคอยรบะถ้าความหมายแปลภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆบ่าวคนไหนก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เขาได้รับความดีงามอัจจะละละฮุนอัลลอฮ์จะรีบลงโทษตั้งแต่ดุนยาเลย
อฮ์จะลงตั้งแต่ดุนยาเลยพี่น้องเพื่อไปอาคิเราะห์เขาเกลี้ยงไม่มีบาปเลยวันนี้เราร้องไห้เจอประสบปัญหาในชีวิตอย่าโกรธอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกบาปให้แล้วชั่วของเจ้าที่ผ่านมาอดทนนะนี่ลบแล้วไปอาคิเราะห์สะอาดเลยเพราะโดนแล้วในดุนยาอัลลอฮ์พอคิดอย่างนั้นมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องเราเจ็บเท่าไรอัลลอฮ์ลบไงพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ลงในดุนยานะครับพี่น้องไม่ต้องอะไรเยอะทิ้งละหมาดวักตัวเดียวอิบลิสไม่สุญูดทีเดียวนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้สุญูดอิบลิสปฏิเสธอับะวัสตักบะรอไม่สุญูดแล้วตะกบรเรียบร้อยพี่น้องกาฟิริเราไม่สุญูดกี่ครั้งอิบลิสทีเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ให้เห็นเลยของเรากี่ครั้งพี่น้องลองนับตั้งแต่อะกินบาเลกจนวันที่เราละหมาดครบ5เวลาสุญูดกี่ครั้งที่เราทิ้งอัลลอฮ์เป็นพันวันเดียวพี่น้องเราไปบวกคูณสิพี่น้อง5วรรคตัวผมไม่ต้องนับแล้วผมไม่เก่งคณิต5 1วันนะพี่น้อง5วรรคตัวสุญูดกี่ครั้งเอ้าคูณไป3ปีไม่ใช่ฮะ10ปีไปเลยเราอะกินบาเลกมุสลิมะ15โดยประเมินตอนนี้30 40กว่าเพิ่งละหมาดครบเมื่อ38เองแล้วถ้าอัลลอฮ์คิดไม่ลงโทษอยู่สบายเลยในดุนยาเจ้าอยากได้อะไรเอาไปเลยมีความสุขตลอดเรียบร้อยอาคิเราะห์เต็มคนถูกลงโทษในดุนยาถ้ารู้จักอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ลงแล้วในดุนยาฉันโดนแล้วจะได้ไม่โดนอาคิเราะห์ทำไมพี่น้องคนทำซินาอิสลามจึงมีฮัจญ์มีการเคี่ยนมีการเคว้งด้วยหินเพราะถ้าโดนแล้วในดุนยาอาคิเราะห์รอดถ้าไม่โดนในดุนยาอาคิเราะห์โดนนี่คือบทลงโทษอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปในความผิดของเราและเวลาโดนบาเลนอกจากอภัยโทษบาปเรียกกลับพี่น้องเรียกกลับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอัลลอฮ์เรียกกลับด้วยความรักพี่น้องผมจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะเวลาเราเรียกเอาลูกแล้วกันถ้าบอกวัวนี่หนักไปนะลูกเราถ้ามันอยู่ใกล้ๆกำลังจะหลงทางเราเรียกเบาๆก็ได้ใช่ไหมลูกมะอยู่นี่ลูกลูกหันมาเอามะคว้ามือเลยถ้าลูกหลุดไปไกลพูดเสียงเบาๆมันได้ยินไหมลูกมะอยู่นี่ลูกมุ่นมันไปนู่นแล้วเรียบร้อยลูกมะอยู่นี่ลูกมาเลยมะทำไมอ่ะบางครั้งนะพี่น้องบทลงโทษที่หนักเพราะอัลลอฮ์รู้ถ้าลงเบาๆคนคนนี้กลับไม่ได้อัลลอฮ์ลงหนักอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดพี่น้องนั่นรักมากจึงดึงกลับรักมากจึงดึงกลับบางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยพี่น้องอัลลอฮ์ดึงฉันตอนไหนมีคนหนึ่งพี่น้องที่รักมีทุกอย่างในทรัพย์สมบัติชีวิตอัลลอฮ์ดึงกลับตอนไหนตอนอัลลอฮ์ดึงทรัพย์กลับคืนหมดเลยตอนเหลือตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ฉันอยู่กับดุนยามาเยอะอย่าอัลลอฮ์ฉันทุ่มเทกับดุนยาตลอดฉันมีเบนฉันมีรถฉันมีบ้านแต่ฉันไม่มีละหมาดวันนี้อัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮ์บางคนเลวเกเรมาตั้งชีวิตอัลลอฮ์ให้กลับด้วยกับเลขขาข้างหนึ่งพี่น้องขาหักขาพิการไปหนึ่งข้างรู้สึกตัวกลับมาหาอัลลอฮ์ถ้าคนไม่เข้าใจอัลลอฮ์ฉันกลายเป็นพิการแล้วขาขาดข้างเดียวนะครับอัลลอฮ์ยกโทษบาปให้ท่านมหาศาลแล้วไปอาคิเราะห์สบายเอาไหมมันไม่ใช่แค่ขานะครับพี่น้องถ้าวันนี้เราจะแลกได้ท่านยอมแลกทั้งชีวิตกับการหนีจากอาซาบอาคิเราะห์พี่น้องจงยิ้มรับกับบททดสอบถึงแม้มันจะขมแต่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านและอุลามากล่าวว่าเวลาโดนบททดสอบนั่นอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากท่านอีกรู้ไหมอัลลอฮ์ต้องการให้ท่านเข้าหาอัลลอฮ์
พี่น้องถามตัวเราเองดูอาครั้งสุดท้ายที่เราดูอาแล้วร้องไห้กับอัลลอฮ์เมื่อไรตะฮัจญุดที่ลุกมาแล้วบอกอัลลอฮ์เราร้องไห้เมื่อไรพี่น้องเราทำตอนเราลำบากใช่ไหมตอนเราไม่มีใครเลยไม่เหลืออะไรเลยวันนี้อัลลอฮ์ให้ความสบายให้ความสุขมันเป็นอัสบาบให้เราลืมอัลลอฮ์ไงนบีจึงพอใจไงพี่น้องอัลลอฮ์ให้ถามให้นบีเลือกเจ้าจะเป็นนบีแบบกษัตริย์ไหมหรือจะเอานบีแบบไหนพี่น้องญิบรีลอะลัยฮิสลามบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวาดะอ์ลิร็อบบิกเจ้าจงถ่อมตัวนะมุฮัมมัดต่อพระผู้เป็นเจ้ารอซูลบอกว่าฉันอยากอยู่แบบอิ่มวันนึงแล้วก็หิวอีกวันสับกันวันไหนฉันอิ่มยาอัลลอฮ์ฉันจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์วันไหนฉันหิวฉันจะได้ขอดุอาวิงวอนจากอัลลอฮ์ความลำบากคือจุดดึงไอ้พี่น้องกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องน้ำตาที่มีความสุขที่สุดพี่น้องเวลาท่านร้องไห้ต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วน้ำตามันจะไหลยากถ้าชีวิตเราสบายตลอดมีความสุขตลอดเล่นกับเมียกับลูกตลอดทุกอย่างมีครบตลอดแล้วท่านจะเอาเรื่องอะไรไปร้องไห้กับอัลลอฮ์เดี๋ยวผมเปิดคำถามให้นะมะนะผมเป็นเพศรถดีเซลอย่าเบรกผมนะเพราะผมจะขึ้นยำบาเดี๋ยวแป๊บนึงนะมะนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมให้คำถามผมเป็นรถบิ๊กไบค์นะถ้าสโลปุ๊บจบเลยนะครับต้องบิดขึ้นไปนะเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นนะครับพี่น้องว่าเรานะครับพี่น้องที่นักบอกว่าจะโดนจะอะไรยังไงก็ตามทั้งหมดเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอาซีบ่าวอัลลอฮ์ที่ทำเลวนี่คือโดนเพื่อให้กลับแล้วเพื่ออภัยโทษบาปไอ้นบีจึงมาย้ำอีกในหะดีษพี่น้องนบีบอกว่าลายูซีบุลมุสลิมไม่ว่าอะไรก็ตามจะประสบกับมุสลิมวะลาฮัมมินวะลาฮะซันวะลาอะซาจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลหรือความเศร้าเสียใจอะไรก็ตามที่ประสบกับท่านแม้กระทั่งน้ำเกี่ยวท่านนิดเดียวก็ตามนบีบอกว่าทั้งหมดเลยอิลลากัฟฟารัลลอฮุบีอัลลอฮ์จะอภัยโทษด้วยกับสิ่งนั้นทั้งหมดมินคอตอยาจากความผิดของเขากัฟฟารบาพี่น้องที่รักอภัยโทษบาปไอ้ท่านโดนนิดเดียวคนบางคนมาร้องไห้พี่น้องที่รักอาจารย์ไม่ไหวแล้วชีวิตฉันอย่างงู้นอย่างนี้พี่น้องที่รักบอกกะเอ้ยกะเครียดขนาดนั้นอดทนนะครับกะความวิตกของกะนิดเดียวความเครียดนิดเดียวถ้าสอบบัตรได้อัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกบางคนบอกอาจารย์ทำไมตอนฉันจะฮิลิยะฉันมีทุกอย่างเลยฉันมีหมดเลยจะได้อะไรตอนฉันไม่ละหมาดพอมาละหมาดรถยังไม่มีขับเลยเหลือมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งทำไมอย่างนั้นอาจารย์บอกว่าบางสอบัดอัลลอฮ์กำลังล้างให้ทรัพย์สินไม่บรารักัตที่ท่านได้อัลลอฮ์ล้างออกเพื่อให้สิ่งที่ซอลเลสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตท่านคนหนึ่งบางทีท้อพี่น้องอาจารย์ผมไม่เหลืออะไรแต่ก่อนผมรวยเพื่อนต้องมายืมผมวันนี้ผมกลับมาหาอัลลอฮ์หมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยบังจะหมดยังไงเงินแค่บังหมดแต่อัลลอฮ์ยังอยู่กับบังอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยแน่นอนนี่คือการลบความผิดของบังถ้าสอบบัตรได้อัลลอฮ์ให้มีคนหนึ่งนะครับพี่น้องขายยาแก้ไอไม่ใช่เภสัชนะยาแก้ไอคือใช้ผสมน้ำทมในการผลิตยาเสพติดในการเสพสรุปง่ายๆไอ้บางคนที่ขายยาเลยครับเขาบอกผมว่าชีวิตเขาเงิน 20,000 30,000 ในกระเป๋าวันๆสบายเลยลูกเมียมีหมดไปน้องเคยขนาดที่ว่าขับรถส่งยาอยู่ข้างหลังเมียนั่งข้างๆด้วยตำรวจไล่ชีแตกเลยพี่น้องภรรยากลัวขายมาตลอดแล้วชีวิตมีเงินมาสบายมาก 10,000-20,000 ในกระเป๋าปกติสุดท้ายพี่น้องเขาบอกผมว่าแต่อาจารย์ทราบไหมว่า
ชีวิตผมไม่เคยสุขเลยอาจารย์ผมนอนอยู่บ้านแค่ได้ยินเสียงรถผ่านผมสะดุ้งเลยอาจารย์ต้องระแวงตลอดเวลาพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ให้พี่น้องหักดิบเลิกผงขาวกันเล่นยาทุกอย่างหักดิบเลยพี่น้องไม่ได้ไปเข้าค่ายไม่ได้ไปอบรมไม่ได้ไปอะไรที่ไหนนะหักดิบใจอยากเลิกพอเลิกได้พี่น้องเคยขายยาแบบนี้จะทำอาชีพอะไรครับขายไก่ไอเชือดไก่แล้วก็ไก่เนื้ออัลลอฮฺอักบัรอย่าว่าแต่สองหมื่นเลยร้อยหนึ่งยังไม่มีเลยบางครั้งอัลลอฮฺเก็บคืนหมดเลยเงินแต่ก่อนมีรถช็อปเปอร์หมื่นสองหมื่นธรรมดาพี่น้องพอมาทำอาชีพฮาลาลยิ่งตกบอกกับเราขอโทษนะครับชาวบ้านอยู่ติดกันบอกบางทีจ่ายค่าบ้านต้องติดด้วยซ้ำทำยังไงบอกนี่นะครับอัลลอฮฺทดสอบสอบบัตรได้ไหมอดทนได้ไหมถ้าสอบบัตรไม่ได้กลับไปขายยาเหมือนเดิมอย่าได้กันหรอกกลับไปขายยาเหมือนเดิมถ้าอดทนไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมถ้าสอบบัตรได้หลังจากนี้อัลลอฮฺให้ยิ่งกว่าสอบบัตรพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์เลือกอีกเปลี่ยนอาชีพดูขายไก่ไม่เวิร์กเลยทำวิธีอื่นอัลฮัมดุลิลละห์มีกินจนวันนี้และไม่ใช่ใครอัลลอฮ์ไม่ได้ให้แค่อาชีพเมียได้คุมีเจมลูกได้เรียนกุรอานตัวเขาได้ละหมาดทิ้งหมดเลยวงการเดิมเพื่อนมานะครับพี่น้องจากอดีตแบบนี้นะมาดูอัลลอฮ์ทำไมมึงกลายเป็นพ่อค้าข้างถนนมาเนี่ยแต่ก่อนอยู่อีกแบบนะครับพี่น้องทำไมวันนี้อยู่ข้างถนนแล้วเกียรติของเพื่อนอาจจะลดลงแต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านได้คุ้มเกินกว่านั้นเลยครับอัลลอฮ์ให้ลูกกลับเรียนกุรอานได้ละหมาดได้อัลลอฮ์เอาตัวท่านกลับอัลลอฮ์ดึงภรรยากลับถ้าวันนี้พี่น้องยังอยู่แบบนั้นแล้วตายตอนนั้นเราจะตอบอัลลอฮ์ยังไงอย่าเสียใจพี่น้องลาตะฮซันอย่าเสียใจนะอินนัลลอฮะมานะพี่น้องจำอายะห์นี้เอาไว้ลาตะฮซันอินนัลลอฮะมานะอย่าเสียใจแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราท่านมองไม่เห็นอะไรแล้วอย่าเสียใจอัลลอฮ์อยู่กับเราพอท่านท้อลาตะฮซันอินนัลลอฮะมานะอย่าเสียใจอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราแค่นี้กำลังใจท่านมาแล้วพี่น้องจะจนจะลำบากจะใช้ชีวิตยากอย่าเสียใจพี่น้องบททดสอบอัลลอฮ์อยู่กับเราอินชาอัลลอฮ์แล้ววันนี้พี่น้องที่รักนี่คือมุสลิมมาอาซีที่ทำความผิดแล้วโดนเพื่อให้กลับเพื่อให้มาถ้าวันนี้ผมเปิดโอกาสนะครับพี่น้องพี่น้องที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมถ้าให้ท่านพูดคนละเรื่องนะฮะลองบอกผมสิครับอัลลอฮ์ดึงท่านกลับด้วยวิธีไหนท่านพูดได้เป็นสิบหรืออัลลอฮ์ดึงท่านกลับมาให้อยู่ในศาสนากลับมาได้ยังไงท่านพูดออกมานี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์มันต้องมีเหตุพี่น้องนี่นะครับเลยเตือนนี่อันดับสองอันดับที่สามถ้าบาละลงกับคนมุสลิมที่สอนเลยถ้าเจอบททดสอบกับมุสลิมที่ซอลเลห์คนคนนี้ละหมาดดีคนคนนี้ศีลอดคนคนนี้ทำดีทุกอย่างแต่ทำไมลำบากนั่นคืออัลลอฮ์ต้องการยกดะรอญะตให้สูงขึ้นดูพี่น้องคนดีเราละหมาดเราเป็นคนซอลเลห์เราเป็นคนอามัลอิบาดะห์แต่ทำไมโดนบททดสอบทำไมชีวิตเป็นอย่างนั้นทำธุรกิจอะไรล้มหมดเลยนั่นอัลลอฮ์จะยกดะรอญะตให้สูงขึ้นในสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่เงื่อนไขเดียวต้องอดทนอย่าบ่นนะอย่าฟ้องกับมนุษย์อย่าไปรำพึงรำพันความลำบากท่านกับคนเพราะเขาช่วยอะไรไม่ได้พอแล้วพี่น้องที่จะถือว่าเป็นคนโง่คนหนึ่งการที่เขามีปัญหาแล้วก็ไประบายลงเฟซบุ๊กอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเพื่อนในเฟซจะช่วยอะไรท่านได้บางคนบอกไม่ไปได้อาจารย์ทำแล้วสบายใจแสดงว่าท่านสบายใจกับมักลูก
แล้วอัลลอฮ์ท่านจะมีไว้ทำอะไรมันจะมีอีมานในใจเพื่ออะไรอัลลอฮ์มีให้เราเข้าหามักลอกมีไว้ให้เราไม่ได้เข้าหามันพี่น้องที่รักอย่าท้อถ้าโดนอะไรก็ตามถ้าวันนี้เราละหมาดแต่โดนความลำบากจำเอาไว้มีหะดีษหนึ่งไปเนาะนบีบอกว่าอินนัรรอจุลแท้จริงชายคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องเลยกูนอินดัลลอฮิมันจะมีณที่อัลลอฮ์อัลมันซิละตำแหน่งที่สูงส่งอยู่ทุกคนพี่น้องเราจะมีตำแหน่งณที่อัลลอฮ์อันสูงส่งมาแต่นบีบอกว่าฟะมายับลุกเขาจะไปถึงฟะมายับลุกจะถึงตำแหน่งนั้นไม่ได้บิอามาลินอามานที่เราทำก็ที่เราทำทุกวันอามานที่เราทำนะครับพี่น้องมันพาเราไปถึงตำแหน่งสูงนี่ไม่ได้จริงไหมครับอัลลอฮ์ละหมาดเราแหละครับจะพาสู่ตำแหน่งสูงคูชั่วไม่ถึงหนึ่งวิอามานอัคลากแบบเราแหละครับพี่น้องจะพาสู่ตำแหน่งชั้นสูงอัลลอฮ์นินทาคนเป็นกิจวัตรเลยบางคนใจที่โลภในดุนยาหัวใจที่อิจฉาเพื่อนความสกปรกที่เรามีนิสัยแบบเราอิบาดะห์แบบเราจะพาเราไปสู่ชั้นสูงได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นบีบอกแล้วว่าอามันท่านไปไม่ถึงกับบางคนนะไปไม่ถึงฟะมายะซาลุลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์ต้องการจะให้เขาถึงตำแหน่งนี้จะทำยังไงอัลลอฮ์จะยังคงทดสอบเขาบิมายะในสิ่งที่เขาไม่ชอบในสิ่งที่เขารังเกียจในสิ่งที่เขาไม่อยากเจออัลลอฮ์ให้เจออัลลอฮุอักบัรเราไม่อยากจนอัลลอฮ์ให้จนเราไม่อยากเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ให้เป็นเราอยากได้อย่างนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้ให้โดนแบบที่ไม่อยากได้แล้วเกิดอะไรขึ้นทดสอบเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อจนกระทั่งคนคนนี้ไปสู่ตำแหน่งณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลลอฮ์รักเขาอัลลอฮ์รักพี่น้องจนคนคนนี้ด้วยความสอบบัตรในบททดสอบจนขึ้นณตำแหน่งอันสูงส่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องวันนี้ถ้าเราละหมาดแล้วนะครับเราไม่เคยสร้างความเดือดร้อนในใครเราอยู่ของเราดีๆเจอบททดสอบบ้างจำเลยพี่น้องอัลลอฮฺต้องการยกดารอจัดแล้วต้องการยกเกียรติท่านแล้ววันนี้พี่น้องขอดุนยากับอัลลอฮฺยาอัลลอฮฺขอฉันได้ไอ้นั่นขอฉันได้ไอ้นี่อัลลอฮฺไม่ให้เคยไหมพี่น้องขอดุนยาอัลลอฮฺไม่ให้อยากได้ไอ้นี่อัลลอฮ์ไม่ให้แล้วเขาก็จะไม่ได้ตลอดชีวิตแต่นบีว่าถ้าบ่าวของอัลลอฮ์คนนี้นะลาวซะอัลลอฮ์อัลจันนะถ้าเขาขอสวรรค์กับอัลลอฮ์ละอัตฮาอียะอัลลอฮ์จะให้ทันทีขอดุนยาขอไปเถอะอัลลอฮ์ไม่ให้กับคนคนนี้แต่ลองเอ่ยขอสวรรค์อัลลอฮ์ให้เลยพี่น้องทำไมที่อัลลอฮ์ไม่ให้ดุนยากับเขาเพราะมันกระจอกเกินไปสำหรับคนคนนี้เหมือนจุไลบีบไงพี่น้องตัวดำกี้เรยากจนไม่มีบ้านอยากแต่งงานอัลลอฮ์ไม่ให้จะแต่งอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมจุไลบีบต้องได้ฮูรุนอินจะแต่งอยู่แล้วจะเดินไปอยู่แล้วให้อลันจิฮาดไปเลยจุไลบีบทิ้งสาวสวยคนนี้สู้จิฮาดมาชาอัลลอฮ์เสียชีวิตบนตักนบีมายัดอยู่บนตักรอซูลได้ยิ่งกว่าผู้หญิงอันซอดคนนั้นฮูรุลอัยน์เป็นคนที่อัลลอฮ์ไม่ยอมให้แต่งงานกับผู้หญิงดุนยาไปนอนตีรักซีนาจุไลบีบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันนี้เราอยากได้อะไรอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าท้อนะครับอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่าที่ท่านขอหรือบางครั้งอัลลอฮ์จะให้เมื่อถึงเวลาอย่าอัลลอฮ์อยากได้รถเหลือเกินอย่าอัลลอฮ์เจ้าทำไมล่ะตัวคนเดียวบางคนขอตั้งนานไม่ได้พอแต่งงานได้รถเลยมีนะครับพอแต่งงานได้รถเลยอัลลอฮ์ให้เหมาะสมกับเวลาของเขาบางคนอยากได้อะไรอัลลอฮ์ไม่ให้สุดท้ายพอขออัลลอฮ์จะให้เมื่อถึงเวลาของมันมาชาอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องที่รักครับพอไม่ได้พกสารบัญใส่หมวกอย่างเดียวรู้สึก
ไม่คล่องไม่คล่องนะมาอัพนะครับหมวกหลุดเรื่อยผมนี่ครั้งแรกนะครับหลายครั้งเวลาวันอาทิตย์ไม่ได้ใส่แล้วนะเดชะล็อกเข้าต่อไปนะเลยบอกพี่น้องนะครับว่าวันนี้นะพี่น้องจะโดนอะไรกับท่านก็ตามคิดอย่างเดียวอัลลอฮ์หวังดีต้องการให้ท่านกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดนบททดสอบยังไงซอบัตและอดทนเกียรติยศอันสูงส่งรอท่านอยู่บททดสอบมีตลอดนบีเคยถูกถามพี่น้องอัยยุนนัสอัชัดดุบะละอันยารอซูลุลลอฮ์มนุษย์ประเภทไหนยารอซูลุลลอฮ์ที่จะโดนบททดสอบหนักที่สุดนบีบอกว่าอัลอัมบิยาคือบรรดาอัมบิยาบรรดานบีบรรดานบีที่โดนบททดสอบเยอะซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลหลังจากนั้นคนที่ดีเรื่อยๆๆลงมายิ่งดีอัลเลาะห์ยิ่งสอบอัลเลาะห์รักอัลเลาะห์ยิ่งสอบคนอัลเลาะห์รักพี่น้องอัลเลาะห์ไม่ปล่อยให้สบายหรอกครับในดุนยาคนอัลเลาะห์รักอัลเลาะห์ไม่ปล่อยให้เขาอยู่ยังมีความสุขตลอดในดุนยาบททดสอบมี2อย่าง1อัลเลาะห์สอบด้วยความลําบาก2อัลเลาะห์สอบด้วยความสบายและมนุษย์เวลาถูกสอบด้วยความสบายโอกาสผ่านยากไม่เหมือนกับถูกทดสอบด้วยความลำบากพี่น้องเวลาเราไม่มีตังเราร้องไห้บอกอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์และแปลกไหมพี่น้องเวลาจนตรอกจริงๆยกมือขออัลลอฮ์ทางออกมาเลยพรุ่งนี้อย่าอัลลอฮ์ค่าเทอมลูกฉันจะเอาที่ไหนอย่าอัลลอฮ์ร้องไห้บอกอัลลอฮ์พี่น้องไม่ทันข้ามคืนหนทางได้ตังมาเลยอย่าถามผมนะครับถามพวกท่านเองพี่น้องประสบการณ์เยอะกว่าผมผู้อาวุโสบางครั้งเราไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ให้มาก่อนนั้นนี่พี่น้องอัลลอฮ์จะให้แต่บางอย่างท่านขอแล้วอัลลอฮ์จะให้ช้าหน่อยนะครับประวิงเพื่อเวลาที่เหมาะสมกับบางคนขอจนตายอัลลอฮ์ไม่ให้แต่อัลลอฮ์จะให้ในอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้เขาในอาคิเราะห์ดุอาอย่าท้ออย่าทิ้งยิ่งดีอัลลอฮ์ยิ่งสอบคนอัลลอฮ์ยิ่งรักอัลลอฮ์ยิ่งทดสอบเยอะวันนี้พี่น้องมุสลิมเรามีฐานะมากพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ทดสอบได้ทรัพย์ถ้าวันนี้เราคิดได้ทรัพย์ที่อัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องนี่คือบททดสอบจากอัลลอฮ์อบูฮุรอยเราะห์พี่น้องในชีวิตเขาเคยนอนกลิ้งอยู่บนทรายคนผ่านมานึกว่าอบูฮุรอยเราะห์เป็นโรคต้องเอาเท้าเหยียบอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์บอกฉันไม่ได้เป็นโรคอะไรฉันหิวจนต้องเอาท้องกลิ้งกับพื้นซอฮาบะห์บอกซะอัดบินอบีวากอสเราออกรบกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอาหารอะไรกินเลยอิลลาวะรอกุชัจรนอกจากใบไม้เท่านั้นซอฮาบะห์โดนขนาดนั้นพี่น้องจนวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้อาณาจักรอิสลามขยายไปทั่วโลกมีกรณีมะมีความยิ่งใหญ่ความสบายเขาซอฮาบะห์หลายท่านมีฐานะร่ำรวยขึ้นแต่เขาไม่เคยลืมว่าเขามาจากไหนอบูซัดอัลกิฟารีถึงจะมีทาสแต่เขานั่งกินอาหารกับทาสซอฮาบะห์ไม่เคยลืมตัวว่าเขามาจากอะไรเขาจะมีอำนาจจนเท่าไหร่พี่น้องซอฮาบะห์ไม่เคยลืมตัวซะอีดอิบนุอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นขนาดอุมัรแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองฮุมส์ปกครองที่เมืองฮุมส์ซะอีดบินอามิรเป็นหนึ่งในรายชื่อที่มีสิทธิ์รับสกาตเพราะความจนเจ้าเมืองมีสิทธิ์รับสกาตเพราะความจนพี่น้องอุมัรได้ยินอย่างนั้นร้องไห้ส่งเงินไปให้ซะอีดซะอีดเปิดประตูมาเจอเงินพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนเมียภรรยาอยู่ข้างในอะไรซะอีดอามีรุลมุมินีนเสียชีวิตบอกเปล่ายิ่งใหญ่กว่าอุมัรตายอีกอะไรตอนนี้ดุนยาเข้ามาหาเราแล้วภรรยายังไม่รู้นะครับว่าตังนะดุนยาเข้ามาหาเราแล้วเอาไหมเราจะช่วยขจัดมันออกไปเอาภรรยาเอาสุดท้ายเงินที่ได้จากอุมัรบินกอตบแกจัดการแบ่งคนจนหมดเลยพี่น้องตัวเองจนเหมือนเดิมซะอีดบินอามีรมีเสื้อชุดเดียวพี่น้องโอ้เป็นไปได้ไหมฮะอยู่ยังไงอาจารย์อย่าลืมนะครับอาหรับแดดไม่เหมือนบ้านเรานะของเขาชุดเดียวจริงๆพี่น้องซักอาทิตย์ละครั้งแต่เหงื่อพี่น้องต้องเข้าใจเวลาคนไปมักกะฮ์รู้นะเหงื่อไม่เหมือนผมแบบนี้นะครับเมืองไทยร้อนชื้นนะครับซอฮาบะห์ด้วยความลำบากเขาไม่ใช่มีแล้วไปทิ้งนะครับเขาไม่มีจริงๆมีชุดเดียวเดือนหนึ่งสักครั้ง
เวลาซักออกจากบ้านไม่ได้อีกจนกว่าเสื้อแห้งใส่แล้วออกไปข้างนอกลำบากขนาดนั้นแต่ซาอิดบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์แถวหน้าของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลำบากหมดพี่น้องชีวิตซอฮาบะห์ถึงจะร่ำรวยขนาดไหนเขาไม่ลืมกำพืชเขาเลยอับดุรฮ์มานบินเอาฟรวยระดับมหาเศรษฐีมาดีนะแต่ร้องไห้เสมอเวลาเจออาหารดีๆตอนหน้าเขาร้องไห้กลัวอัลลอฮ์ตอบแทนแล้วในดุนยาพี่น้องคิดอย่างนี้ก็เสียวนะครับเราละหมาดแล้วเราก็ทำดีทุกอย่างเออชีวิตก็สบายคิดไหมไปอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าข้าให้เจ้าหมดแล้วในดุนยาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องงานดาวะห์ที่เราทำละหมาดตะฮัจญุดที่เรากินกุรอานที่เราอ่านอัลลอฮ์บอกให้หมดแล้วในดุนยาอาคิเราะห์ศูนย์ท่านจะบอกอะไรอัลลอฮ์วันนั้นอับดุรมานจึงร้องไห้ไงพี่น้องมุสอับเด็กหนุ่มร่ำรวยมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเวลาตายผ้ากับฟันยังไม่มีเลยแต่เสียชีวิตต่อหน้านบีมีทุกอย่างหมดแม้กระทั่งแขนทั้งสองของมุสอับอับดุรมานบอกมุสอับดีกว่าฉันอีกเขาตายผ้าห่มศพยังไม่มีเลยฉันวันนี้มีอาหารการกินกลัวเหลือเกินอัลลอฮ์จะบอกว่าข้าให้เจ้าหมดแล้วในดุนยาท่านจะทำยังไงไปอาคิเราะห์ศูนย์เลยอามัดอับดุรฮ์มานจึงร้องไห้อบูฮุไรเราะห์จะเคยนอนกลิ้งจนวันหนึ่งอบูไรเราะห์ขึ้นตำแหน่งสูงเอาผ้าลินินเนี่ยนะครับพี่น้องเช็ดจมูกได้คือความเขาเรียกอะไรฐานะที่เปลี่ยนไปแต่อบูฮุไรเราะห์พี่น้องเชื่อไหมขนาดคนอย่างอบูฮุไรเราะห์อยู่ใกล้ชิดนบีนะครับอบูฮุไรเราะห์บอกฉันนี่คนจนไม่มีอะไรเลยสวนก็ไม่มีธุรกิจก็ไม่มีอาศัยกินกับนบีอย่างเดียวมุฮาจิรินพี่น้องฉันเวลาเช้าออกไปค้าขายชาวอันซอรออกไปทำสวนในพะลัมอบูฮุไรเราะห์อยู่กับนบีอาศัยกินด้วยจึงได้ฟังหะดีษเยอะกว่าคนอื่นถึงแม้จะอยู่กับนบีประมาณ3ปีกว่าๆแต่อบูฮุไรเราะห์อยู่กับหะดีษตลอดฟังตลอดแล้วนบีดุอาให้อบูฮุไรเราะห์ความจำดีมากวันที่อบูฮุไรเราะห์จะเสียชีวิตพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอบูฮุไรเราะห์ร้องไห้อบูฮุไรเราะห์ร้องไห้คนมาบอกว่าอบูฮุไรเราะห์ร้องทำไมท่านเป็นซอฮาบะห์รอซูลเลยนะท่านเป็นซอฮาบะห์นบีท่านร้องทำไมอบูฮุไรเราะห์ว่าฉันไม่ได้ร้องเพราะเสียดายดุนยาแต่อบูฮุไรเราะห์กำลังร้องไห้กิลละตุซาดเสบียงอบูฮุไรเราะห์น้อยเกินไปแต่หนทางยังอีกยาวไกลฉันกลัวเหลือเกินว่าจะตกจากซิรอตนั่นอบูฮุไรเราะห์อับอับดุรฮ์มานแล้วเราเป็นใครนั่นอยู่กับนบียังกลัวตกจากซิรอตแล้วท่านเป็นใครทำไมเราไม่คิดตรงนี้อ่ะพี่น้องว่าเราจะรอดไหมจากซิรอตคิดแค่นี้นะพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์ลงอะไรอัลฮัมดุลิลละห์ยกบาปแล้วให้เจ้าปลอดภัยในอาคิเราะห์มูอาซบินจับลบุคคลที่นบีจับมือนะพี่น้องแล้วบอกว่าวัลลอฮ์อินนีลาอุฮิบบุกสาบานต่ออัลลอฮ์มูอาซเอ้ยเอากะมากอลแท้จริงฉันรักเจ้าไปส่งมูอาซไปยะมันพี่น้องนบีบอกว่าเจ้าจะอาจจะไม่ได้พบฉันแล้วนะเดินไม่ได้เลยพี่น้องเด็กหนุ่มมูอาซร้องไห้สุดท้ายวันที่มูอาซจะเสียชีวิตพี่น้องมูอาซจะตื่นขึ้นและถามคนที่เฝ้าว่าเช้าหรือยังเช้าหรือยังพี่น้องที่เฝ้าอยู่ก็บอกว่ายังมูอาซเอ๋ยยังไม่เช้ายังมืดอยู่มูอาซก็หลับต่อพี่น้องพอรู้สึกตัวแกถามอีกเช้าหรือยังเช้าหรือยังคนบอกว่ายังมูอาซยังดึกยังมืดอยู่แกหลับต่อพี่น้องสักพักสะดุ้งเช้าหรือยังเช้าหรือยังเขาบอกยังมูอาซทำไมท่านถึงถามว่าเช้าหรือยังเช้าหรือยังมูอาซบินจับันสหายนบีพี่น้องคนที่นบีรักมากมูอาซบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินว่าพอรุ่งเช้ามูอาซจะถูกนำไปนรกเพราะสุดท้ายชีวิตนั้นมูอาซพูดตอนเจ็บหนักไปเนาะฉันกลัวเหลือเกินว่าคืนนี้ฉันนอนนี่แต่พอรุ่งเช้า
มูอาซจะถูกนำไปสู่นรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะฮ์กลัวตลอดพี่น้องที่รักเขาจึงใช้ชีวิตอย่างระวังที่สุดวันนี้ดุนยามาหาพวกท่านแล้วนี่คือบททดสอบหนึ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความลำบากมาหาท่านนี่คือบททดสอบจากอัลลอฮ์คนที่ลำบากซอบัตนะอัจบัลลิอัมริลมุมินแปลกเหลือเกินกับงานของมุมินทั้งหมดงานของเขาเป็นดีหมดเลยอินอัศบัตฮุดรอซอบัตถ้าความไม่ดีความลำบากประสบกับเขาเขาอดทนเขาได้บุญแต่วันนี้ถ้าเราร่ำรวยพี่น้องเราต้องชูโกต่ออัลลอฮ์ชะกัรขอบคุณอัลลอฮ์ท่านก็ได้ผลบุญด้วยพี่น้องอย่างหนึ่งนะถ้าท่านมีแล้วท่านสบายใจได้ในดุนยาสี่อย่างนบีบอกใครได้รับเขาได้รับความดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แล้วหนึ่งกลบุญนะครับหัวใจที่ชูโกตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครมีนิสัยที่ชอบอัลฮัมดุลิลละห์ชอบขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยมัดใหญ่แล้วพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้เรามีเงินเรามีบ้านเรามีรถอัลฮัมดุลิลละห์ชูโกตอัลลอฮ์หัวใจที่ขอบคุณใครมีได้ความดีทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยพี่น้องสองลิ้นที่ซิกรุลลอฮ์ลิ้นที่ซิกรุลลอฮ์ลิ้นเขาที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาท่านได้รับเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วสามร่างกายที่ทนกับบททดสอบจะโดนบาลาจะโดนอะไรท่านทนกับมันได้ยิ่งใหญ่แล้วแล้วสี่ภรรยาที่ซอลิฮะห์ที่เขาจะต่ออัตท่านในตัวของนางแล้วจะรักษาทรัพย์ของท่านด้วยได้สี่อย่างนี้พี่น้องดุนยานี่เป็นของท่านแล้วพี่น้องที่รักหัวใจที่ชูโกตลิ้นที่รำลึกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่างกายที่อดทนพี่น้องสี่ภรรยาที่ซอลิฮะห์เขาจะไม่ทรยศท่านในเรื่องตัวของนางและทรัพย์ของท่านสี่อย่างพี่น้องมีมาชาอัลลอฮ์ท่านอยากได้อะไรอีกในดุนยาพี่น้องรวยมหาศาลแต่ภรรยานี่เป็นคนมนุษยสัมพันธ์ดีก็ไม่ไหวนะครับดีปกติไม่เป็นไรนี่มันดีหมดเลยพี่น้องไปหมดเลยพี่น้องคนรู้จักเมียเราหมดเลยรู้จักธรรมดาไม่เป็นไรนั่งคุยเละเทะทั่วเลยพี่น้องอันนั้นไม่ไหวนะสามีเครียดเลยนะพี่น้องภรรยาเราอัตยาศัยดีมากเดี๋ยวไปกับผู้ชายคนนั้นเดี๋ยวเด้งกับผู้ชายนั่งเละหมดเลยอันนี้รวยเป็นล้านก็เจอบาลาพี่น้องแบบนี้เอาไม่ไหวนะไม่รอดหรือรวยภรรยาดีแต่ลิ้นไม่ค่อยซิเกตอันตรายลิ้นอยู่ยังไงพี่น้องตอนตายมันจะไปอย่างนั้นนะครับลิ้นชอบร้องเพลงเวลาตายพี่น้องเรียบร้อยอัลบั้มใดอัลบั้มหนึ่งออกแน่พี่น้องมาแน่ๆนะครับแล้วเต้าอีกอย่างหนึ่งชูโกตขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องจงชูโกตอัลลอฮ์ทั้งจำนวนเล็กและจำนวนมากแล้วท่านจะเป็นคนดีอัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีให้ได้ร้อยเดียวอัลฮัมดุลิลละห์ได้ห้าล้านอัลฮัมดุลิลละห์ได้เท่าไรวันนี้มอบให้ของไม่เท่าไรอาจารย์เอ้ยได้นิดอัลลอฮ์มอเอ้ยลำบากยันตายละมออยู่เองไม่อัลฮัมเลยมาได้เท่าไรไม่เท่าไรเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอาจารย์ขายอย่างนั้นอย่างนั้นมันได้แล้วสามสี่ร้อยไม่อัลฮัมดุลิลละห์มอเอ้ยลำบากยันลงกูโบละมออัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องได้นิดเดียวอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องจำนะเศรษฐกิจจะตกน้ำมันจะขึ้นเศรษฐกิจจะไปยังไงแต่คนอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ใจสงบตลอดกินไข่ต้มก็ยิ้มได้พี่น้องจริงๆบางคนกินสเต็กแต่เครียดบางคนเจียวไข่อยู่บ้านพี่น้องเมียผัวลูกพ่อแม่ลูก3คนไม่ได้ทำอะไรดีอาชีพเล็กๆน้อยๆมีไข่เจียวกินอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้สกินะห์บะเราะกัตหัวเราะร่าทั้งครอบครัวเลยแต่บางคนมีเป็นพันล้านเวลามักเร็บพ่ออยู่เมียหายพ่ออยู่แม่อยู่ลูกไม่รู้อยู่ไหนสนุกนะครับพี่น้องเปล่าเลยนี่พี่น้องบะเราะกัตจะเกิดอย่าลืมอัลลอฮ์แล้วท่านจะมาแน่นอนพี่น้องความสุขทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์ในชีวิตท่านนะครับญะซากัลลอฮุคอยรอนพี่น้องเอาละอีกประมาณ15นาทีโดยประมาณนะมีอะไรเขียนมานะครับเราให้เวลาดื่มน้ำได้ตอนนี้เชิญๆครับบ่นใช่ไหมครับแน่นอนการบ่นเป
็นการไม่พอใจกับบททดสอบแหละบ่นนี่คือการรำพึงรำพันโอ้ยทำไมอย่างนั้นวะอันนี้เรียบร้อยพี่น้องผลบุญในการสอบบัตรกับบททดสอบเรียบร้อยครับเกลี้ยงหมดเลยหมดนะครับแต่การเขาเรียกถ้าเราพูดคนถามและเราตอบเป็นอะไรไม่สบายอันนั้นอีกเรื่องอันนั้นไม่ใช่บ่นนะอันนี้พูดความจริงแต่เขาเรียกอัชชักบ่นแบบเข้าใจบ่นไหมฮะเออทำไมว่าเป็นอย่างนั้นโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โว้ยอะไรอย่างนั้นอะไรเมื่อไหร่นักหนาวว่าฝนตกแบบนี้เรียบร้อยพี่น้องไปเลยอัลลอฮ์ทดสอบจะยกดาราจัดเรียบร้อยนอกจากจะไม่เท่าเดิมตกอีกแล้วตกอัลลอฮ์เมตตานะพี่น้องสอบไหมดูอัลลอฮ์เมตตาถ้าตกแล้วไม่มีสอบใหม่เรียบร้อยสอบอีกตกอีกสอบอีกตกอีกเคยโดนไหมพี่น้องทำไมอัลลอฮ์สอบในเรื่องเดิมๆนี่แหละแล้วก็เจออยู่เรื่องนั้นเคยเจอไหมเจออยู่เรื่องนี้เรื่องอื่นไม่มีเจอเรื่องนี้เพราะอะไรหนึ่งในนั้นเรายังไม่ผ่านอัลลอฮ์สอบอีกให้ผ่านข้อสอบก็รู้แล้วเฉลยก็รู้แล้วแต่เราก็ไม่ผ่านนี่แหละพี่น้องก็เลยสอบใหม่ถ้าเป็นครูเรียบร้อยนะครับโรงเรียนสันติชนครูบอกข้อสอบอะไรนะทำแบบนี้นะลูกออกตรงนี้นะเอาสอบตกไม่เป็นไรครั้งที่สองครูให้แก้เอาข้อสอบเดิมตกอีกหนูเรียนใหม่แล้วกันลูกเอ้ยนี่มนุษย์พี่น้องไม่เอาแล้ว 3-4 ครั้งเรียบร้อยอัลลอฮ์ไม่สอบตกครั้งหนึ่งเอาสองเอาสองไม่ผ่านมาสามอีกบางคนโดนสอบเรื่องเดียวทั้งชีวิตมาชาอัลลอฮ์นะครับถ้ายิ่งผ่านได้ดารอญัตยิ่งสูงเลยแล้วมันวัดใจนะพี่น้องแปลกนะนี่ผมพูดพี่น้องเขียนได้นะมีรุ่นมะละมั้งเราไปเพชรพี่น้องมะไม่ถึงกับมะมาก50กว่าๆประมาณนะมาพี่น้องอยู่ๆมาร้องไห้นะร้องไห้ผมบอกมะมีอะไรนะครับก็บอกจันมะแต่ก่อนเป็นนักร้องเป็นนักร้องนะนักร้องเลยพี่น้องตามนี่แหละไอ้คาเฟ่ทำอะไรนะเป็นนักร้องเลยจนวันหนึ่งคิดได้อาจารย์อาชีพนักร้องเงินดีมากดีมากพี่น้องแล้วสบายด้วยสุดท้ายยอมเมื่อบททดสอบพอรู้เรื่องศาสนาวัดใจพี่น้องจะทิ้งหรือจะอยู่สุดท้ายตั้งใจทิ้งทิ้งเงินเดือนหมดเงินค่าทิปค่าติปอะไรหมดทิ้งหมดมาอยู่ชีวิตธรรมดาพี่น้องเงินลดลงแต่สิ่งที่อัลลอฮ์คืนให้ความบรารักัตในชีวิตลูกจากเสเปลกลับมาสนใจสันนะดูอัลลอฮ์ให้พี่น้องนะอัลลอฮ์สอบอัลลอฮ์รักพี่น้องที่รักนะครับเราอย่าท้อ กับบททดสอบอาจจะเจ็บบ้างในบางครั้งอ่อนแอมีพี่น้องมนุษย์ธรรมดาบางจังหวะร้องไห้บางจังหวะเครียดอย่างเดียวพี่น้องสอบบัตรซึ่งกันและกันและหาเพื่อนที่ดีนะอยู่ข้างๆเราเพื่อนมีผลมากนะพี่น้องอย่าอยู่คนเดียวต้องอยู่เป็นญะมาอะห์เพราะเวลาเราอยู่คนเดียวโอกาสฆ่าตัวตายสูงฮะชัยฏอนมันกระซิบแป๊บเดียวแต่ถ้าเรามีเพื่อนมีญะมาอะห์พี่น้องเวลาเราเครียดเจอเพื่อนมาชาอัลลอฮ์เพื่อนคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างงี้มันได้คุยสุดท้ายเราก็ไม่ใช่คนเดียวนี่หว่าที่โดนไอ้นี่ก็หนักเหมือนกันจริงฮะเวลาเรามีปัญหาเราเคยคิดมาทำไมคนอื่นมันไม่โดนเลยว่าเขาโดนแล้วจะมาบอกอะไรเราโดนทั้งนั้นเลยเวลาเราเจอคนเจอเพื่อนปัญหาที่เราโดนเราว่าหนักแล้วนะครับไม่ได้พูดอะไรเลยนะเจอเพื่อนอาทิตย์เพื่อนพี่น้องเจออย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งต้องเจอจะมาเราพอนั่งด้วยกันกินชาไอ้บังนี่คุยโอ้เครียดไอ้นวลพอเราฟังปุ๊บอัลลอฮ์ปัญหากูเล็กนิดเดียวนี่ว่าไอ้นี่หนักกว่าเราอีกกำลังใจมาเลยพี่น้องนี่คือฮิกมะห์ในการคบเพื่อนนะครับผมบอกว่าปรึกษากับเพื่อนมูชาวรัฐกับเพื่อนดีกว่าปรึกษากับเพื่อนในเฟซและเทะดังนั้นพวกนั้นแล้วผัวเมียเวลาทะเลาะกันอย่าโพสต์ลงเฟซนะบางคนระบายลงเฟซแล้วไปอ่านคอมเมนต์ยุให้เลิกดังนั้นเลยอัลลอฮ์ไอ้พวกนี้ยุให้เลิกดังนั้นเลยระวังนะพี่น้องไปยุผัวเมียเขาเลิกบาปฮารอมนะครับเลยบอกว่าปัญหาครอบครัวไม่ต้องไปบอกคนทั้งจังหวัดหรอกครับพี่น้องเขารู้เขาก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าจะมุชาวรัฐปรึกษาเพื่อนในจะมาเราปรึกษาไปเลยพี่น้องแบบนี้มันจริงใจกับเราเพื่อนในเฟซและเทะพี่น้องมันอียาซูบินละนะจะไปเชื่อมันในเฟซขี่หกตั้งไป
นอกจากเรื่องศาสนาอีกเรื่องนะครับมีไหมครับอัลลอฮ์นั้นสตาฟเราอาวุโสอย่างนั้นเลยมาแล้วนะวัยรุ่นไปไหนหมดแต่วัยรุ่นเจาะหูมีไหมฮะผมอยากจะเจอไม่เจอเลยทริปนี้ไปนี่ผมบอกแป๊บนึงนะครับวัยรุ่นบางคนเวลาไปเจอผมข้างนอกนะฮะอย่าอายนะวัยรุ่นบางทีมันแต่งตัวสปีดอะไรฮะสไตล์เขาอะนะบอกเจอผมไม่ต้องอายนะครับเข้ามาได้เลยนะเฮ้ยอาจารย์เว้ยพรึบอย่าอายนะเข้ามานะเพราะเฮียเข้าใจเข้ามาเลยนะครับอย่าอายนะมาได้แล้วขออัลลอฮ์ให้เปลี่ยนแปลงเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่าด่ากันแล้วมาถามอะไรนะเมื่อกี้มาเชิญเลยความผมยังจำได้บททดสอบทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมครับอย่าด่ากันแล้วครับอันทำได้แล้วแล้วผ่านได้ไหมครับอย่าด่ากันแล้วใช่นี่แหละครับบททดสอบมันจะทำให้เราแกร่งถ้าอดทนและผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวผมแล้วนะเดี๋ยวผมอ่านแล้วนะครับมาชาอัลลอฮ์แชร์อายุชื่ออะไรนะครับแชร์ผมยังไม่รู้จักวันนี้ผู้ใหญ่มัดเองเลยนะอัลลอฮ์ผู้ใหญ่มัดผมไม่กล้าจะรับเลยนะนี่ไม่มีใครรู้เลยนะครับแคล้วก็แคล้วแต่พี่น้องเจอผู้ใหญ่หมัดเข้าไปเรียบร้อยนะเดินเก็บคำถามเองครับพี่น้องแล้วไม่เดินธรรมดาด้วยนะครับผู้ใหญ่หมัดนะเดินแบบซอยทีๆอัลลอฮ์วัยรุ่นกูอายเลยคราวนี้มาชาอัลลอฮ์ขอรับตอบแทนผู้ใหญ่หมัดนะครับขอให้ได้ฮุรุนอิน70ท่านอินชาอัลลอฮ์อามีนนะผู้ใหญ่หมัดนะอามีนมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะโอ้โหนี่ลงเองเลยนะครับผมไม่รู้เลยมาแล้วนะวัลลอฮิไม่รู้เลยนี่เขาเรียกว่าคมในฝักนะครับต่างนะเดี๋ยวนะผู้ใหญ่หมัดแป๊บนึงนะผมขอแต่ไม่บูดเป็นผู้ใหญ่หมัดนะแบบนี้นะใส่เสื้อลายสก๊อตสั้นๆเงี้ยกางเกงสแลกเก่าๆเงี้ยนะเวลาไปดูงานแขกแต่งงานบางคนจะเป็นน้องทับทิมเม็ดเบอร์มอยู่ข้างนอกฮิญาบแล้วทับทิมอยู่ข้างบนนี่ไอ้พวกนั้นไม่เท่าไหร่หรอกผู้ใหญ่นะดูพี่น้องของจริงอ่ะไม่ต้องโฆษณาเยอะพี่น้องเคยเห็นรถ BM โฆษณาเยอะๆไหมไม่เคยแต่คนแห่ซื้อ BM พี่น้องฮาร์เลย์เดวิดสันอ่ะไม่มีโฆษณานะครับฮาร์เลย์นะพี่น้องถามบางแต่ผมไม่เรียกอะไรนะบางที่ผมเราไปมาเมื่อเช้านะบางอะไรนะครับเอาเราผมไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวแกเขินนะมือสองนะครับพี่น้อง 500,000 ไม่ต้องโฆษณาของดีพี่น้องไม่ต้องโชยเยอะแต่คนที่โชยเยอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมันจะกลวงข้างในฉะนั้นที่บอกไว้นะอย่าให้โชยเยอะนะนะเจ็บปวดนะพี่น้องเวลาเห็นงานไฮโซมุสลิมดูแล้วทุเรศสายตาฮิญาบเขามีไว้ปกป้องไอ้กะนี่มาจากไหนไม่รู้แต่งแล้วโผล่ไปนี่บางทนมัดติหวยโอ้โหพี่น้องถ้าผมรู้จักกะตีใหญ่แต่ก่อนแล้วถ้าผมยังเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนตีใหญ่นะผมจะแนะนำตีใหญ่เอ้ยอย่าไปปล้นเลยร้านทองเสี่ยงโดนตำรวจยิงเยอะมางานแต่งมุสลิมฮะตำรวจไม่มีเฝ้าด้วยแล้วได้ทีคุ้มนะฮะเบาๆมานะมานะเบาๆนะครับเบาๆนะคนต่างศาสนิกที่ดีตายแล้วได้รับผลอย่างไรหลังตายจบไปน้องอัลลอฮ์ให้ในดุนยาให้ในดุนยานะครับฉะนั้นใครมีเพื่อนต่างศาสนิกบอกเขานะครับคนดีๆมีเยอะมากพี่น้องเอาอิสลามไปให้ถึงเขานะครับที่เราเก็บเงินไว้เยอะๆเพื่อเอาไว้เพื่อรักษาตัวเองในตอนชราเผื่อไม่มีลูกดูแลทำได้ไหมครับคิดถูกมันถูกครับมันต้องเก็บนะเก็บเงินได้พี่น้องแต่อย่าเก็บจนลืมสิทธิ์ที่ต้องให้กับคนมันมีได้พี่น้องมันเก็บได้ถ้าเก็บเงินไม่ได้ซะกาตจะมาจากไหนซะกาตมาจากเก็บนะพี่น้องเก็บจนครบรอบปีมีครบนี่สะเอาใจถ้าไม่เก็บเฮ้ยได้แสนต้องใช้ให้หมดห้ามเก็บพังสิครับเก็บได้ใช้ได้แต่สิทธิอย่าลืมช่วยคนจนกำพร้าแม่ไม้คนอะไรนะคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจะเราซะกาตเราให้เก็บพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่กระดาษเปล่านะอัลลอฮ์ให้เรามีมากในดุนยา
ตาอาคัยรอบอกว่าให้เจ้าหมดแล้วเราจะทำยังไงอันนี้พี่น้องมีวิธีแก้นะยังไงรู้ไหมครับดูซอฮาบะห์เป็นตัวอย่างอับดุลรหมานบินเอามีมากในดุนยาแต่เป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์ที่อัลนบีรับรองทรัพย์ที่พี่น้องมีมากท่านจงซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์ที่ท่านมียังไงอะครับใช้ในทางของอัลลอฮ์ใช้ในทางของอัลลอฮ์แม้กระทั่งเลี้ยงครอบครัวนี่ก็ได้บุญนะครับเรามีทรัพย์อัลฮัมดุลิลละห์ท่านมีโอกาสทำบุญนะพี่น้องซอฮาบะห์เคยไปปรารภกับนบีนะบอกยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์รวยๆเขาได้บุญเยอะกว่าเราแล้วเขามีเงินบริจาคนะครับเราไม่มีเลยนบีบอกเอาอย่างนี้ไปกล่าวตัสบีห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮุอักบัรเจ้าได้บุญยิ่งกว่าการบริจาคซอฮาบะห์กลับไปพี่น้องกลับมาอีกโอ้ยารอซูลุลลอฮ์พวกคนรวยมันก็ทำเหมือนกันดูสิพี่น้องคนรวยบริจาคแล้วเราได้อามานแบบนี้แล้วนะไปซิกเก็ตพอคนรวยรู้มันซิกเก็ตตามเราอีกนบีบอกถ้าอย่างนั้นมันเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เขาแล้วรวยแล้วยิ่งสอนแลพี่น้องโอ้โหผลบุญทวีคูณนะรวยแล้วสอนแลพี่น้องและอิสลามไม่ได้ต้องการส่งเสริมให้เราจนกันนะพี่น้องพวกเราต้องจนแล้วใครจะสกาดอ่ะพี่น้องพวกเราต้องจนเด็กนักเรียนมุสลิมจึงต้องไปกู้ดอกเบี้ยมาเรียนไงพี่น้องพวกเราต้องลำบากเรียบร้อยแล้วมุสลิมจะมีปากเสียงอะไรกับใครมันต้องมี power พี่น้องมันต้องมี power ขอโทษนะมุสลิมในรามเยอะเรามี power เงี้ยพื้นที่เป็นของมุสลิมเยอะเขาจะมาเปิดเทคเรามีสิทธิ์ปากเสียงเอ้ยไม่ได้นะนี่ที่ผมนี่ที่ของพี่น้องมุสลิมผมไม่อนุญาตจบสิครับลองเราเป็นไอ้จั่วไอ้แจ๋วที่ขอทานไปวันๆพี่น้องเขาจะเปิดเทคเราบอกเอ้ยมุสลิมไม่ได้มึงเป็นใครนู่นไปนู่นเลยไปเล่นหน้าเซเว่นนู่นไม่มีปากเสียงไม่มี power มุสลิมต้องมี power ผมเลยบอกสุดยอดไปน้องอัลลอฮ์ให้รถเราอัลลอฮ์ให้ความสบายกับเราขับเบนซ์ไปละหมาดอย่างเงี้ยไม่ใช่ตะกบดนะครับพี่น้องเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้บางทีขับไปพี่น้องเจอคนแก่ๆข้างทางมุสลิมกำลังเดินไปละหมาดวันศุกร์เรียกแชร์ขึ้นแชร์มาเลยขึ้นอัลลอฮ์แชร์ในชีวิตไม่เคยเปิดรถเบนซ์พี่น้องจะเปิดประตูยังคิดว่าจะดึงหรือจะเลื่อนขึ้นเลยแชร์อัลลอฮ์แชร์สกปรกไม่เป็นไรแชร์อันเนี้ยเราใช้แค่ในดุนยาแค่นั้นเองนั่งเบนซ์นะพี่น้องระดับขอโทษนะฮะมุสลิมรวยๆซื้อ BM ระดับมนตรีขับได้เลยนะไม่ใช่ไม่มีนะครับพี่น้องไอ้ที่ท่านเห็นปูว่ารัฐมนตรีขับเบนซ์ BM ตำแหน่งมุสลิมไม่ต้องมีตำแหน่งก็ซื้อเบนซ์ BM แบบนั้นขับสบายๆมีและอะไรจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์ขับไปละหมาดขับชวนคนขึ้นพี่น้องนี่เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เราใช้ในทางของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่พี่น้องขอโทษนะฮะพี่น้องรู้จักอาจารย์เฉลิมชัยไหมศิลปินแห่งชาติขอโทษอันนั้นกุฟาร์นะฮะทำวัดน้องขุนแกนะครับพี่น้องไม่ต้องขอเงินบริจาคสักบาทเดียวคนจะให้แกไม่เอากูทำของกูเองสุดยอดในของเขาอะนะมุสลิมเราอะอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ยิ่งกว่านี้เราก็ทำได้ขออย่างเดียวพี่น้องเนียดให้จริงสร้างความยิ่งใหญ่อุสมานบินอัฟฟานขอโทษนะครับซื้อบ่อรุมะเลยซื้อบ่อนั่นเลยวะกับให้อุมมัตอิสลามมาชาอัลลอฮ์ซื้อจากยะฮูดไม่มีมุสลิมคนไหนตอนนั้นจะซื้อได้อุสมานบินอัฟฟานซื้อแล้ววะกับเลยนี่อิสลามพี่น้องนะครับฉะนั้นให้สบายดุนยาอร่อยสบายอาคิเราะห์ได้สบายด้วยนะครับสมัยนี้นะชีตก็ไม่ต่างอะไรกับเพลงเลยค่ะทั้งทำนองและความไพเราะถึงไม่มีดนตรีเลยก็ตามพอฟังแป๊บเดียวจำได้ทำให้อยากฟังต่อเนื่องยามนี้ยามบ้านเละเทะแล้วนะผมนะอย่างนี้สมควรเลิกฟังเด็ดขาดใช่ไหมคืออย่างนี้พี่น้องนาชีตเสียงดนตรีที่ทำปากนะโจ๊ะพึมพึมตึ้งอะไรเงี้ยนะจริงๆพี่น้องมันก็เป็นคีลับของนักวิชาการอันนั้นต้องยอมรับแต่วันนี้ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะจะฟังเยอะกว่าฟังสัตว์นะจะฟังจนทำให้หัวใจเราลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นต้องหยุดแล้วนะครับแต่ถ้าพี่น้องฟังชั่วครั้งชั่วคราวไอ้นั่นอีกเรื่องแต่ถ้าฟังจนแบบกุรอานไม่ฟังเลยแล้วก็เล่นแบบนี้อย่างเดียวอันนี้พี่น้องโอกาสพลาดโอกาสเขาเรียกหลงลืมสูงเล่นนาชีดจะบอกเนื้อหาบางนาชีดมันต้อง
เขาเรียกอะไรปลุกให้นึกถึงอัลลอฮ์แต่ท่านอาชิดบาริชิดร้องแล้วฟังแล้วกระตุ้นชาวะกระตุ้นความรู้สึกแบบหนุ่มสาวไอ้นั่นอันตรายแล้วมันไม่มีประโยชน์กับการทำแบบนั้นนะครับมันจะไม่ต่างกับรักเธอเสมอของอัสนีวสันต์เข้าใจไหมฮะเนื้อหาสำคัญนะเนื้อหาสำคัญนะครับมุสลิมะเล่นโยคะได้หรือเปล่าครับคือโยคะเนี่ยที่มาที่ไปอัลลอฮฺอัลลัมแต่ข้อมูลที่ผมได้รับในอดีตตอนนี้ผมไม่ได้เอกโยคะนะเขาบอกว่าบางครั้งมันเป็นท่าของการอิบาดัตของฮินดูของพราหมณ์อัลลอฮฺอัลลัมถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ทำไม่ได้แต่ถึงจะไม่เล่นโยคะออกกำลังกายหลายอย่างที่เราทำได้จริงๆพี่น้องและมุสลิมะนะครับเวลาจะออกกำลังจะเอ็กซ์ไซส์ใช่ไหมปิดให้มิดอย่าไปโพธิ์ไม่ต้องไปเขาเรียกนะแอร์ข้างถนนรู้จักแอร์ข้างถนนไหมครับแอโรบิกฮะข้างถนนชับชับชับมันไปหมดไอ้นั้นไม่ได้แน่นอนพี่น้องมุสลิมเล่นแบบนั้นไม่ได้เล่นคนเดียวในบ้านทำไปเลยพี่น้องทำเลยนะแล้วก็สนับสนุนให้เราออกกำลังแบบนั้นด้วยนะครับอย่าด่ากันหรอกดารอญัตหมายความว่าอะไรดารอญัตหมายถึงตำแหน่งหรือฐานะที่อัลลอฮ์จะยกขึ้นให้อีกนะครับอะไรมุสลิมที่แต่งงานแล้วแต่ผิดพลาดไปทำซินาแต่ได้เตาบัตตัวเตาบัตแล้วอัลลอฮ์ยกโทษหรือเปล่าครับนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะครับแน่นอนพี่น้องถ้ามีรัฐอิสลามแล้วเรื่องนี้ถึงกอดีนะครับผู้หญิงคนนี้ต้องตายอย่างเดียวคือต้องโดนเขี้ยงด้วยหินจนเสียชีวิตแต่เราอยู่ประเทศไทยพี่น้องไม่มีชะรีอะฮ์อิสลามไม่มีเขาเรียกศาลพิพากษาดำเนินฮุดูดคดีอาญาของอิสลามเราพลาดแล้วเอาแหละครับมันพลาดแล้วเราเตาบัตอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะรับเตาบัตเราเราจะไปฝังกันหลังบ้านแล้วก็ให้เพื่อนเคลี้ยงไม่ได้นะครับเอาวะสละชีพลงไปในหลุมเลยพี่น้องเอ้าเคลี้ยงตายฟรีเลยนะตายฟรีนะครับเพราะมันไม่ได้มันต้องผ่านมีศาลมีมะกามะมีอะไรต่างๆไม่ได้ฉะนั้นเตาบัตนะเหตุผลผมไม่รู้นะครับไม่ทราบจริงๆว่าทำไมแต่โอกาสหนึ่งพี่น้องโซเชียลมีเดียอันตรายไหมมันทำให้สองคนใกล้ชิดกันโดยเราลืมตัวไปเลยนะผู้หญิงพี่น้องเวลาคุยกับผู้ชายอื่นๆพี่น้องหรือผู้ชายเวลาคุยกับผู้หญิงอื่นโอกาสพลาดสูงมากไม่เป็นไรนั้นคุยแบบไม่คิดมีหรือพี่น้องคุยกับผู้หญิงแล้วไม่คิดมันคิดทั้งนั้นแหละพี่น้องคิดมากคิดน้อยจะคิดช้าหรือคิดเร็วอีกเรื่องบางทีคุยไม่คิดตอนแรกอีกสักพัก 3-4 ครั้งเดี๋ยวก็คิดอันตรายพี่น้องเลยบอกบางครั้งนะครับพี่น้องและอาจารย์นะมันจะเหลืออะไรครับอุสตากับผู้ชายบางครั้งขอโทษนะพี่น้องมัสอะละบางคนโทรมาปรึกษาคือถ้าถามปุ๊บจบเลยในอีกเรื่องมันจะร่ายก่อนนะร่ายบางครั้งพี่น้องถ้าไม่รีบตัดบทนะครับพี่น้องอาจจะเลยไปเกือบครึ่งชั่วโมงและก็เข้าคำถามผมต้องยกคุยกับท่านประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงขอมาอัพพี่น้องบางครั้งต้องขอมาอัพนะบางทีเพิ่งบรรยายเสร็จปั๊บอาจารย์ปุ๊บโอเคครับก็ไอ้นั่นไม่เป็นไรบางทียาวอัลฮัมดุลิลละห์แต่จะยาวจะสั้นไม่ใช่ปัญหาคือบางครั้งที่โทรมาเป็นผู้หญิงพี่น้องผมไม่ได้ไม่ไว้ใจพี่น้องและก็ไม่ได้ไม่ไว้ใจตัวเองแต่แค่ไม่ไว้ใจชัยฏอนแค่นั้นเองลำบากนะและผู้หญิงโทรมาไม่ใช่รุ่นโต๊ะนะบางทีโทรมาเนี่ยฟังเสียงเรารู้พี่น้องอันนี้ไม่น่าจะเกิน30 20มันคำนวณได้จากประสบการณ์เราใบร้อนอันนี้น่าแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องโอกาสกลัวฟิตนะห์สูงเลยวิธีแก้แอดมินแนะนำพี่น้องเอาเงี้ยอาจารย์ถ้ามุสลิมะห์ขอเบอร์อาจารย์ในเพจในอินบ็อกซ์เอาเบอร์แฟนผมให้ไปเออจบเลยพี่น้องงั้นแฟนก็ไม่หึงด้วยผู้หญิงหึงอันตรายนะครับพี่น้องบอกก่อนนะแต่แฟนนะครับมันเป็นทุกคนแหละที่นั่งตรงเนี้ยชายใดเมียไม่หึงชายนั้นต้องพิจารณาตัวเองอย่างสูงบอกมันโอกาสฟิตนะห์สูงแล้วทำยังไงตัดเลยพี่น้องแอดมินบอกอาจารย์เอางี้นะ
ถ้ามุสลิมขอเบอร์ผมให้เบอร์แฟนอาจารย์ให้ไปเลยสุดท้ายโทรมาจริงและหลายสายมากคุยกับแฟนอันไหนที่แกตอบได้แกตอบเรื่องบางทีเรื่องเฮดเรื่องประจําไอ้นี่แกตอบไปเลยอันไหนที่ไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะครับพอเดี๋ยวอาจารย์อยู่ตรงนี้เป็นคนส่งให้ผมเองโอกาสฟิตนะน้อยกว่าผมกดรับเองมันต้องเป็นอย่างนั้นพี่น้องอันตรายมากฉะนั้นมุสลิมะมีสามีแล้วอย่าพยายามสัมพันธ์กับชายอื่นให้มากถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเลยและไม่ต้องไปดูดาราเยอะนะผู้หญิงที่ชอบดูพระเอกบ่อยๆมันจะเบื่อเวลาดูบางทีจริงไหมอัลลอฮ์พระเอกจมูก30-10กว่ามิลนะพี่น้องโด่งหันมาดูบางทีเราอัลลอฮ์หัวล้านอย่างเงี้ยอ้วนตัวเหม็นเหงื่อเต็มมันไม่ไหวนะและสุดท้ายขอโทษนะครับนี่ผู้ใหญ่หมดผมบอกได้ชาวะอารมณ์นับสู่ท่านมันจะหมดไปเรื่อยๆกับของฮาลาลผู้ชายก็เหมือนกันนะดูของฮารอมบ่อยจะดูของฮาลาลน่าเบื่อมันจะเบื่อเมียโดยปริยายถ้าคนที่ชอบดูภาพโป๊ะๆเปลือยๆบ่อยๆเชฟฟี่ปลอดภัยไม่ต้องเครียดเชฟฟี่ไม่ดูแล้วนะฉันแล้วเชฟฟี่อย่าก้มหน้าไปนะเชฟฟี่คนว่าเชฟฟี่หรือเปล่ามาทำแบบไหนฮะไอ้ที่ดูภาพนั่นแหละครับมาฉันแล้วแต่ตอนนี้เลิกแล้วเชฟมาฉันแล้วสุดยอดนะครับแชร์นะพี่น้องต้องเอานะแบบอย่างนะครับเลิกแล้วก็โอกาสแบบนี้จะพลาดน้อยมากและที่สงสารที่สุดคือลูกพี่น้องแล้วถ้าชาวบ้านรู้ว่าแม่ทำชู้อันนี้เขาเรียกทำชู้ทำซินาเลยนะเด็กจะมีชีวิตอยู่ยังไงในสังคมพี่น้องอันตรายเลิกแล้วเตาบัตเงียบๆไปเลยนะครับพี่น้องสามีรู้ไหมเอ่ยถ้าสามีรู้แล้วอภัยได้สุดยอดของสามีเขาไม่เลิกกับท่านเนี่ยไอ้บังนี่สุดยอดมากๆมาชาอัลลอฮ์นะยกย่องหัวใจกันเลยเพราะบางครั้งอาจจะพลาดด้วยความเผลอเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตถามว่านอกหัวข้าวอัลกุสลามนะครับตุลาประกาศตัวผู้หญิงอาบน้ำสุนัขวันศุกร์เหมือนผู้ชายด้วยได้ไหมครับได้ครับไม่เป็นไรได้นะครับถึงแม้จะไม่ไปละหมาดวันศุกร์ก็ตามผมมีเวลาถึงกี่โมงครับได้แล้วนะเดี๋ยวตกเครื่องนะครับมานะมันไม่เหมือนตกรถเมย์นะตก5-3ยังรอได้ตกไซสมายนี่เรียบร้อยเลยนะครับต้องมานอนบ้านผู้ใหญ่หมัดแล้วไม่ก็ครับบางหนอมแล้วนะต้องมานอนบ้านบางหนอมแล้วนะอยากเป็นผู้หญิงที่ดีทัศนะอิสลามต้องทำยังไงอันนี้ต้องตั้งหัวข้อพิเศษแล้วเราบรรยายเรื่องนี้วิธีมัดใจสามีในแบบอิสลามเอาผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายไม่ต้องให้มันฟังนะอินชาอัลลอฮ์หรือวิธีมัดใจอะไรไปตั้งหัวข้อกันเองแล้วกันนะมัดใจคู่ชีวิตด้วยวิถีอิสลามไม่ต้องไปลงหน้าท้องพี่น้องไม่ต้องไปเข้าคอร์สอบรมกับใครเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์คุยแบบอิสลามมัดใจอยู่ทุกรายอย่าลืมนะอย่าลืมนะพี่น้องคอดีจ้าอายุเยอะชรามากแต่นบีไม่เคยลืมท่านหญิงคอดีจ้าเลยมาชาอัลลอฮ์ต้องฟังนะผมก็กระตุ้นไปอย่างนั้นแหละทำยังไงให้หัวใจอยู่กับอัลลอฮ์โอ้อันนี้เยอะมากนะครับทำให้ลูกรักกุรอานลูกชอบเล่นเกมวัยรุ่นเริ่มติดสาวโอ้โห4คำถามมะคนเดียวเลยเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้พี่น้องทั้งหมดทั้งปวงนะครับมีเวลาตอบไหมครับเนาะได้นะผมเที่ยงกว่านี่ต้องเช็คอินแล้วนะดูอ่ะได้ผมไปได้ต่อนะคืออยู่กับเราตลอดหนึ่งพี่น้องต้องอยู่แบบนี้ตลอดอยู่ในวงศาสนาอย่าทิ้งโดยเฉพาะวัยรุ่นบางคนมาอาทิตย์นี้ขอไปเที่ยวได้ไหมให้ไปได้บ้างแต่อย่างน้อยที่สุดลูกต้องมาฟังศาสนาบ้างนะครับทำยังไงลูกรักกุรอานแม่ต้องรักก่อนลูกจะรักถ้าแม่ชอบเพลงอยากให้ลูกอ่านกุรอานเป็นไปไม่ได้ไปเนาะแม่ต้องรักและลูกจะตามลูกชอบเล่นเกมทำไงดีแม่ต้องเล่นกับลูกเข้าใจไหมมันเลี่ยงไม่ได้มะบางอย่างยอมรับเด็กสมัยนี้มันเล่น ROV มันเล่นไอ้นู่นไอ้นี่เกิดเราไปตัดมึงอย่าเล่นนะมันก็ไปเอาของเพื่อนเล่นต่อทำยังไงมันเล่นแล้วมันไอ้นั่นให้เวลาพี่น้อง
ช่วงนี้อนุญาตแป๊บนึงนะลูกแล้วก็เวลานี้ให้กษัตริย์นะค่อยๆดึงมาค่อยๆดึงอย่าหักด้ามพระด้วยเข่านะฮะพระก็ไม่หักเข่าก็สุดวัยรุ่นเริ่มติดสาวๆถ้าสาวก็เริ่มติดหนุ่มทำยังไงแม่ต้องโตเป็นวัยรุ่นด้วยแล้วจะดักกันทันพี่น้องผมยกย่องผู้พ่อแม่ทุกคนที่ลูกกล้าปรึกษาเรื่องแฟนมะมีบางเนี่ยดูบางเขาส่งเมสเซนเจอร์มาอะไรก็ไม่รู้มะจีบหนูถ้าเด็กกล้าเข้าหาท่านท่านพอใจได้เลยท่านเป็นแม่ที่ดีเลยครับลูกกล้าปรึกษาเรื่องแบบนี้ท่านได้ท่านคือพ่อแม่ที่สุดยอดเมื่อปรึกษาอย่าเพิ่งรีบนะเฮ้ยทำไมมึงเป็นอย่างนั้นกูส่งไปเรียนอย่านะครับอย่างนั้นจบเลยคราวต่อไปมันไม่มาแล้วทำยังไงลูกอย่างเงี้ยป๋าก็เคยเป็นแบบเนี้ยป๋าเคยส่งกว่าจะได้แม่เองเนี่ยนานมากจริงเหรอป๋าวัยรุ่นมันจะชอบอะไรวัยรุ่นไปเนาะเอาผมเป็นหลักเอาตัวเองเป็นหลักนะจริงเหรอป๋าโอ้โหแม่เองนะนู่นเขาอยากได้กันทั้งหมู่บ้านเสร็จป๋าป๋าทำยังไงคราวนี้มีโอกาสดาว่าเลยพี่น้องจริงๆแล้วโอ้โหแต่ก่อนนะป๋าจะได้นางงามด้วยซ้ำแม่มึงน่ะไม่ได้อยู่ในสายตากูเลยอย่างงั้นเลยป๋าใช่ป๋าจะได้แต่งอยู่แล้วกับคนสวยมากๆสุดท้ายอัลลอฮ์ให้มะเองป๋าไม่ได้จีบเลยนะไม่ได้จีบเลยนู่นผู้ใหญ่คิดไปคิดมามาละหมาดอิสติกอรอได้เลยโอ้โหอย่างงั้นเลยป๋าใช่เป็นบทเรียนอย่างนึงลูกเอ้ยบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าใช่แต่มันไม่คลิกเข้าใจคลิกไหมมันไม่ลงตัวมันไม่คลิกกับพี่น้องอ๋ออย่างนั้นละป๋าโอ้ป๋าสุดยอดป๋าหนุ่มๆก็ไม่เบานะเองเพื่อนๆ เรียกแดงใบเล่พูดเลยพี่น้องเป็นโอกาสกระตุ้นให้วัยรุ่นมันอยากฟังสัตว์นะไม่ใช่มาถึงโอ้ยรุ่นกูไม่มีรุ่นมึงมาเรียบร้อยพี่น้องคราวนั้นเมื่อมันไม่เข้าปรึกษาพ่อแม่มันจะเข้าปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนแนะนำแต่ละตัวดีทั้งนั้นพี่น้องทำไงเนี่ยบางซบส่งเมลมาใครอะตัวเองอ๋อบางซุปนั่นเหรออุ้ยคนเขาอยากได้เอาเลยตัวเองลองดูเรียบร้อยไปน้องไปเลยนะครับเหนื่อยนะสลัมกุ้งจามฉันมีความทุกข์เหลือเกินตกงานไร้ที่พึ่งเพื่อนฝูงพี่น้องมีบุตรชาย6คนต้องโทษเพราะเดินทางผิดตอนนี้อาศัยน้องสาวอยู่ได้ฟังอาจารย์พูดรู้สึกสะอื้นในหัวใจเลยนะเพราะฉันดูไร้ค่าในสายตาคนมีเงินบางครั้งให้สลามยังไม่รับอัลลอฮฺสุบานะคุ้มครองครอบครัวอาจารย์อามีนและครอบครัวท่านด้วยนี่แหละพี่น้องรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าไม่มีใครดูถูกเราได้และไม่มีใครกดเราจมได้นอกจากตัวเราเองตราบใดถ้าเราไม่ดูถูกตัวเราเองพี่น้องไม่มีใครดูถูกเราได้เราจะไร้ค่าในสายตามนุษย์ปล่อยมันพี่น้องเพราะมนุษย์ไม่มีสวรรค์และนรกไอ้ท่านขอให้ท่านอย่าต่ำนะที่อัลลอฮฺแล้วกันอินชาอัลลอฮ์นี่บททดสอบพี่น้องอดทนนะครับกะนะอดทนนะพี่น้องนะรางวัลอัลลอฮ์รอท่านแล้วขอแค่อดทนนิดเดียวแค่นั้นเองอย่างน้อยท่านยังมีโอกาสได้ฟังเรื่องสัตว์นะอบอุ่นใจแล้วพี่น้องดุนยาสุดๆก็แค่ตายแค่นั้นเองสุดๆก็แค่ตายพี่น้องนะครับอดทนต่อไปขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับให้อัลลอฮ์ให้ความทางออกทุกอย่างเลยอันไหนคล้ายๆกันผมขอมาอัพนะครับอันไหนต่ออันไหนครับเป็นมุอัลลัฟนิกะห์เข้ามาอิสลามแล้วตั้งใจอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์แต่บังตัวบังของเรายังนอกหนทางเราเป็นภรรยาเตือนแล้วบังยังไม่อยู่เราเป็นภรรยาเราจะบาปได้ไหมครับที่ไม่สามารถดึงบังให้เข้าหนทางได้คือถ้าเธอบาปถ้าพี่น้องคนนี้บาปอาซียะก็บาปด้วยอาซียะภรรยาฟิรอูนเนี่ยดาวะฟิรอูนก็ไม่เข้าอิสลามแต่อัลลอฮ์แยกออกพี่น้องเราดึงสามีแล้วสามีไม่มาอัลลอฮ์ให้ผลบุญต่างหากแล้วพี่น้องเราทำดีต่อไปอัลลอฮ์แยกพี่น้องนะครับน้ำมันไม่เคยเข้ากันนะอัลลอฮ์แยกออกพี่น้องชั่วกับชั่วดีกับดีอดทนต่อไปนะครับแล้วหวังว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนพี่น้องเหมือนที่พระองค์ตอบแทนท่านหญิงอาเซียอะลัยฮิสสลามอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ได้เวลาอันสมควรนะเอ็งรอนะเป็นประโยคคลาสสิกที่เราต้องจบแบบนี้เลยนะก็ขอบคุณพี่น้องมากนะครับพี่น้อง
สันติชนนะผู้ใหญ่หมัดเราด้วยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่สันติชนมีมานานนะผมมาตั้งแต่ผมเรียนสันนะตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับไม่นึกว่าจะมาบรรยายเองนะไม่นึกมาเลยพี่น้องแล้วขออัลเลาะห์ตะอาลาให้บารักัตให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์งดงามมากภาพพี่น้องไม่คิดนะขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์มาฟังผมทุกท่านนะจากใจคนบ้านนอกคนนึงนะนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รักกันตลอดมาอินชาอัลลอฮ์อะไรนะครับผมคนบ้านนอกมาคนบ้านนอกนะฮะจังหวัดปัตตานีนะครับไม่ต้องรักผมเยอะนะมะนะน้อยๆพอแต่ให้มีนานๆนะอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวต้องไปนะเดี๋ยวเที่ยงกว่าๆต้องเช็คอินนะแล้วก็บ่ายกว่าๆขึ้นกลับบ้านแล้วนะครับทานข้าวแล้วครับถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวถามบางรอบแล้วนะกันนะอินชาอัลลอฮ์ขอดูอาให้ผู้ใหญ่หมัดมีเครื่องบินส่วนตัวนะอามีนเว้ยอามีนนะเพราะอาจารย์มาบางทีผมกลับไม่ทันเดี๋ยวเราส่งฮอผมกลับได้เลยไม่ยากนะใครจะไปรู้ในอดีตคนอยู่เมืองนอกกับที่นี่จะคุยกันฟรีตอนนี้ฟรีเลยอีกหน่อยเดี๋ยวก็ซื้อเครื่องบินเหมือนซื้อรถเชื่อผมอินชาอัลลอฮ์อย่าซากันล้อครับขอบคุณมากมากครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านด้วยกับคำถามท่านไหนยังไม่ตอบผมมาอัพนะครับด้วยกับเวลาจำกัดอัสบับหลายๆอย่างนะแล้วเจอกันใหม่ในสนามดาวะและให้เราได้พบกันอีกนะฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนพี่น้องจะซักมุลลอฮ์คอยรอนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์